วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะได้เวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าค่ะพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์8กันยายน2566อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยเปียววันประเมศทวนิชค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับทักทายท่านผู้ชมครับที่ตื่นเช้ามาติดกว้างขนาดไหนไหม้ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาวอดเลยนะฮะแล้วความเสียหายคาดว่าน่าจะเกือบ100ล้านบาทแล้วก็ใช้เวลาในการดับเพลิงเนี่ยนานกว่า3ชั่วโมงตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะครับนี่คือตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเลยฮะท่านผู้ชมดูสิเปลวเพลิงนี่ไหม้โหมแรงขนาดไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก2ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ตลาดน้ำ4ภาคหมู่12ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับโดยจุดนี้เนี่ยมีพื้นที่กว่า20ไร่อยู่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าอำเภอสัตหีบนะครับโดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงผู้สื่อข่าวนี่เรียกว่าเป็นทะเลเพลิงเลยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ไกลเนี่ยยังสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการระดมทั้งรถดับเพลิงของเมืองพัทยาและเทศบาลในอำเภอใกล้เคียงกว่า30คันกำลังเจ้าหน้าที่กว่า300นายพยายามระดมฉีดน้ำสกัดแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้นะครับแล้วสถานการณ์ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกินบริเวณเป็นวงกว้างรัศมีเกือบ200เมตรพนักงานพ่อค้าแม่ค้าพยายามที่จะเข้าไปเก็บของขนของออกมาบางรายนี่ต้องทิ้งของไว้เลยฮะเพราะไฟไหม้แรงจริงๆต้องทิ้งของเอาไว้แล้วเอาชีวิตตัวเองเอาไว้ก่อนบางคนต้องกระโดดหนีลงน้ำเพื่อเอาตัวรอดฮะเนื่องจากทนความร้อนไม่ไหวก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเริ่มกันคนออกจากจุดเกิดเหตุทีนี้มีรายงานเบื้องต้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมว่าพบการรั่วไหลของแก๊สหุงต้มนะฮะจนเวลาล่วงเลยไปนานเกือบ3ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดโดยมีการระดมฉีดน้ำทุกมุมของตลาดน้ำ4ภาคส่งนักผจญเพลิงเข้าไปฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เพลิงกลับมาปะทุได้อีกเนี่ยนะครับทีนี้มีการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณธวัชชัยสีทองมาด้วยตัวเองนะครับพร้อมด้วยคุณพิสิทธิ์สิริสวัสดินุกูลนะครับในอำเภอบางละมุงคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยารวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตั้งศูนย์อำนวยการและบัญชาการเหตุการณ์นะครับโดยท่านผู้ว่าชลบุรีบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากในอำเภอว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นั้นได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับจากการสังเกตคร่าวๆนี่ก็เป็นเรือนหมู่เรือนกลางน้ำประมาณ 5-6 หลังนะครับซึ่งเมืองบาลานีที่ประมาณ19ไร่นะฮะก็ไหม้ไปครับส่วนหนึ่งเกือบไร่นะประมาณที่ดูจาก Google แผนที่นะครับที่เราดูมันเป็นวัสดุติดไฟง่ายเป็นกากเป็นไม้เป็นเรือนไม้ซึ่งตลาดน้ำสี่ภาคก็จบ20ปีแล้วนะคือเปิดบริการมาแล้วก็ช่วงนี้ก็รับนักท่องเที่ยวเยอะทุกวันนะครับผู้ประกอบการก็บอกกำลังขายดีเลยหลังจากช่วงโควิดที่หยุดไปทราบเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บคนหนึ่งนะทราบว่าโดดลงมาไปโรงพยาบาลแล้วทราบว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเสียดายโอกาสเสียดายเศรษฐกิจที่มันจะเข้ามาจากการท่องเที่ยวในระดับสี่ภาคนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยเขาก่อนว่าเดี๋ยวต้องลงชื่อกันผู้ประกอบการเจ้าของมาต้องลงชื่อกันว่ากี่ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบและจะต้องมีการเยียวยาอย่างไรบ้างทางด้านของท่านผู้ว่าก็บอกนะครับว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นะครับยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับซึ่งในขณะนี้ก็จะเน้นไปที่การควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงสาเหตุเนี่ยยังไงต้องรอการพิสูจน์ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตลาดน้ำสี่ภาคมีเนื้อที่ประมาณเกือบ20ไร่ถูกเพลิงไหม้ไปประมาณ1ไร่เศษเป็นโซนร้านอาหารและร้านค้ากลางน้ำนะครับและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนถูกไฟลวกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับขณะที่สิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆในจุดที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปกว่า 80% นะครับทีนี้สำหรับตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็เคยไปเที่ยวไปแวะกันนะครับเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ก็คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่15แล้วที่เปิดมานะครับแล้วก็มีร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านขายของร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมกว่า200ร้านค้านะครับ
ปรากฏว่าถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายแทบทั้งหมดจึงคาดว่ามูลค่าความเสียหายครั้งนี้น่าจะเกือบ100ล้านบาทเพราะฉะนั้นต้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นครับจากเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมพามาตามกันต่อคดีของคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะคะก่อนหน้านี้ที่ปปช.ชี้มูลแล้วก็อัยการสั่งฟ้องกรณีอนุมัติให้ก่อสร้างโครงการ Riverfront ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านของคุณอิทธิพลเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าหลังจากที่มีการออกหมายจับแล้วคุณอิทธิพลบินหนีไปที่ประเทศกัมพูชาเรียบร้อยตั้งแต่30สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตามที่เรารายงานตามกฎหมายอัยการนะคะถ้าไม่ได้ตัวผู้กล่าวหาไปแสดงต่อศาลจะไม่สามารถยื่นฟ้องได้ทีนี้ที่เรารายงานไปต้องได้ตัวคุณอิทธิพลมาส่งฟ้องให้ได้ภายในวันนี้เพราะว่าวันที่9กันยายนเป็นวันเสาร์ศาลเปิดรับฝากขังผู้ต้องหาครั้งแรกซึ่งหมายถึงถ้าเพิ่งถูกจับกุมเนี่ยจะไม่รับฟ้องคดีส่วนวันอาทิตย์ศาลปิดทำการทีนี้หลายคนมีข้อถกเถียงเรื่องท้ายที่สุดแล้วที่บอกว่ามันจะหมดอายุความภายในวันนี้หรือไม่หมดอายุความยังไงก็ตามแต่ปรากฏความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้6โมงเย็นคุณผู้ชมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2มีคำสั่งออกหมายจับคุณอิทธิพลกับพวกรวม3คนที่หลบหนีคดีตอนนี้แบบไม่นับอายุความนะคะคุณผู้ชมซึ่งการออกหมายจับนี้เนี่ยเป็นการตีความของศาลอาญาคดีทุจริตภาค2แต่ว่าความเห็นนี้ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดในประเด็นเรื่องของการนับอายุความเป็นเพียงความเห็นของศาลอาญาคดีทุจริตภาค2เท่านั้นซึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะอาจจะมีการสู้คดีก็ได้แล้วก็อาจจะมีการคัดค้านก็ได้ไปจนถึงชั้นอุทธรณ์แล้วก็ชั้นฎีกาได้หมายความว่าสมมุตินะคะคุณผู้ชมถ้าคุณอิทธิพลไม่เห็นด้วยกับความเห็นศาลเรื่องอายุความที่บอกว่าไม่ต้องนับอายุความเนี่ย คุณอิทธิพลยังมีสิทธิ์อยู่ในการใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือว่าฎีกาก็ได้และประเด็นสำคัญวันที่10กันยายนคดีไม่ขาดอายุความตามที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วคุณอิทธิพลซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าบินไปกัมพูชาจริงหรือเปล่าหรือว่าไปทำธุระเร่งด่วนจะตัดสินใจกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมหลังจากนี้หรือไม่หรือว่าจะไปแบบยาวๆเลยแต่ต้องอย่าลืมว่าคดีนี้ไม่มีขาดอายุความถ้ากลับมาเมื่อไหร่แล้วเจอตัวคุณอิทธิพลนั่นหมายถึงตำรวจไปจับกุมได้ทันทีเลยนะคะทีนี้คดีนี้เนี่ยมีอายุความ15ปีก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งจะมาเร่งรัดตอนนี้มีการดองคดีเอาไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะในมือของปปช.เมื่อวานนี้ทางเลขาธิการปปช.จึงออกมาชี้แจงนะครับยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการดองคดีอย่างแน่นอนทางคุณนิวัติชัยเกษมมงคลบอกอย่างนี้นะฮะว่าคดีนี้แม้จะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551แต่ปปช.ได้รับเรื่องมาตรวจสอบเมื่อปี2558ครับมีการรวบรวมหลักฐานต่างๆจนตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนปี2563คดีนี้มีพยานเกี่ยวข้องที่ต้องสอบจำนวนมากปปช.เร่งรัดคดีมาตลอดมีความคืบหน้าตลอดในที่สุดเมื่อมีการชี้มูลความผิดก็มีการส่งสำนวนคดีให้อัยการสูงสุดเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาคุณนิวัติชัยย้ำนะครับว่าเร่งทำคดีเต็มที่ไม่มีการดองส่วนที่คุณอิทธิพลหลบหนีไปต่างประเทศปปช.ก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวเฝ้าประกบมาตลอดแต่ที่คุณอิทธิพลหลบหนีไปได้คงเพราะรู้ว่าอัยการจะสั่งฟ้องในวันที่30สิงหาคมก็เลยทำให้รีบหลบไปต่างประเทศทางเลขาปปช.บอกด้วยครับว่าหลังจากที่ฝั่งอัยการทำหนังสือแนะนำมายังปปช.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายจับใหม่นั้นปปช.จึงได้ยื่นร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตภาค2เพื่อขอออกหมายจับรอบใหม่โดยมีการระบุไปว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการหลบหนีคดีเพื่อให้เข้าข่ายกฎหมายใหม่ของปปช.ที่ว่าถ้าเกิดมีการหลบหนีให้ถือว่าอายุความคดีสะดุดหยุดลงจนกว่าจะจับกุมตัวผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาได้ล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับใหม่แล้วอย่างที่คุณพลอยเล่าไปนะครับทำให้ตอนนี้ไม่มีเรื่องอายุความ15ปีที่จะหมดลงในวันที่10กันยายนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทางเลขาปปช.ก็เลยบอกว่าทำให้คดีของคุณอิทธิพลในขณะนี้ไม่มีอายุความครับทีนี้คดีของคุณอิทธิพลฟังดูเผินๆแล้วหลายคนอาจจะไปเทียบเคียงกับคดีของอดีตนายกทักษิณที่สู่ศาลฎีกานักการเมืองอะค่ะมีคำสั่งให้ออกหมายจับเหมือนกันแล้วเป็นลักษณะแบบไม่หมดอายุความด้วยค่ะแต่ทีนี้พาไปเจาะลึกกันจริงๆแล้วมันยังมีข้อแตกต่างกันอยู่
นะคะคุณผู้ชมพาไปลงลึกดูเรื่องนี้กันหน่อยสำหรับคดีของคุณทักษิณที่ถูกยื่นฟ้องคดีไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีคดีนี้ต้องไปที่ศาลนี้เช่นเดียวกันกับเหล่ารัฐมนตรีหรือว่าส.ส.ส.ว.รวมไปถึงคนที่ดำรงตำแหน่งที่อยู่ในองค์กรอิสระต่างๆค่ะในส่วนของอดีตนายกทักษิณภายหลังเนี่ยมีการแก้ไขพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ.2560ในมาตราที่สำคัญบางมาตราค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นมาตรา25นั่นก็คือการไม่นับอายุความหากจำเลยหลบหนีคดีระหว่างพิจารณาหรือว่าหลังศาลพิพากษาไปแล้วประเด็นนี้เนี่ยเหมือนกับกรณีของคุณอิทธิพลที่ไม่นับอายุความแต่ว่าถ้าไปดูเป็นไปตามกฎหมายคนละฉบับกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการแก้ในมาตราที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกานักการเมืองอีกหลายมาตราเลยลองไล่ดูค่ะมีมาตรา27ศาลรับฟ้องได้แม้ยังไม่ได้ตัวผู้กล่าวหามามาตราที่30ต่อลงมาก็คือศาลพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้เลยมาตราที่40จำเลยไม่มาศาลอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยก็ได้ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เองนี่แหละค่ะทำให้ศาลฎีกานักการเมืองสามารถพิจารณาคดีที่ค้างในศาลกับคุณทักษิณและพิจารณาพิพากษาได้เลยตรงนี้นี่แหละคุณผู้ชมที่จะแตกต่างจากคดีของคุณอิทธิพลเพราะว่าถ้าเกิดอัยการไม่นำตัวคุณอิทธิพลมาแสดงต่อศาลจะยื่นฟ้องคดีไม่ได้นะคะเพราะว่าพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตเนี่ยไม่ได้บัญญัติให้อำนาจเอาไว้ก็คือจะไม่มีการรับคดีเอาไว้พิจารณาพิพากษานั่นเองนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง2คดีนี้ค่ะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันอีกหนึ่งเหตุการณ์อุกอาจนะครับที่คนไทยทั้งประเทศกำลังจับตาว่าตอนนี้มือยิงอยู่ที่ไหนนั่นก็คือกรณีการยิงเสียชีวิตสำหรับสารวัตรทางหลวงจังหวัดนครปฐมที่รู้จักกันตอนนี้ก็คือสารวัตรแบงค์นะครับถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงใช่แล้วปรากฏว่างานเลี้ยงของกำนันนกนี้เนี่ยนะฮะมีตำรวจอยู่ภายในงาน21นายก็มีคำถามว่าภายในงานตำรวจนายอื่นๆได้มีการพยายามที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์อย่างไรมีการช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขนาดไหนเพราะว่านอกจากสารวัตรแบงค์แล้วยังมีตำรวจอีก1นายที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วยเนี่ยนะครับขณะนี้กำนันนกเองได้มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังคงปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่มือยิงก็คือนายหน่องซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของกำนันนกตอนนี้ยังคงหลบหนียังตามตัวไม่เจอเดี๋ยวมาไล่เรียงเหตุการณ์กันเริ่มจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินล่าสุดบอกว่าได้อ่านข่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและไม่น่าเกิดขึ้นขอฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลเพราะทราบว่าผู้เสียชีวิตก็คือสารวัตรแบงค์เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเติบโตมาในหน้าที่การงานขณะนี้แล้วถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งส่วนกรณีเกี่ยวกับต้นเหตุที่มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นฝากเด็กแต่ไม่สำเร็จนั้นคุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานครับแล้วก็บอกว่าขออย่าเพิ่งไปปรักปรำครับอ่านข่าวนิดเดียวเองครับก็น่าเศร้านะครับผมว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับก็ฝากทางตำรวจช่วยดูแลด้วยนะเพราะเป็นแต่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เหมือนกันก็ยังอยู่ดีเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดอ่ะผมว่าเติบโตไปหน้าที่การงานขนาดนี้น่าเสียดายชีวิตอ่ะอันนี้ผมเรียนตรงก็ยังไม่ทราบยังไม่รับรายงานเลยอย่าเพิ่งไปปรับปรามอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่ยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เรื่องซื้อขายตำแหน่งเรื่องวิ่งเต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยนะครับผมเห็นใจข้าราชการทุกกระทรวงทุกวงกลมว่าทำงานเหนื่อยกันมาหลายสิบปีบางคนใกล้เกษียณแล้วก็คอยที่จะได้ตำแหน่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรื่องวิ่งเต้นเรื่องซื้อขายตำแหน่งเรื่องโยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยขวัญและกำลังใจของข้าราชการรุ่นเด็กๆเขาจะไม่มีทั้งชีวิตก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการวิ่งเต้นนะครับยังจะเป็นตำแหน่งที่ตัวเองอยากจะไปผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนี่นะฮะทางนายกเศรษฐาก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเต้นกันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนรัฐบาลเพื่อประชาชนที่เพิ่งถวายสัตย์ปฏิญาณตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและได้เน้นย้ำกับรัฐมนตรีถึงนโยบายนี้ให้ดูแลกันอย่างเคร่งครัดครับทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าสำคัญของคดีนี้นะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆพาไปดูที่สภ.เมืองนครปฐมปรากฏว่ากำนันนกค่ะปรากฏตัวที่นี่นะคะเดินทางเข้าไปมอบตัว
โดยถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตนะคะตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานคือเจ้าตัวเนี่ยมากับรถเก๋งวีออสสีขาวแล้วก็สวมเสื้อสีขาวใบหน้าผู้สื่อข่าวสังเกตแล้วก็ตามรายงานคือกำนันนกมีสีหน้าค่อนข้างอิดโรยนั่งอยู่ด้านซ้ายของรถพอจอดรถปุ๊บเนี่ยนะคะรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดประตูเข้าไปแล้วดึงตัวกำนันนกลงมาจากรถจากนั้นค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกำนันนกนะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีคำตอบใดๆออกมาเดี๋ยวพาไปฟังบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะน้องพูดอะไรไหมดีไหมน้องพูดอะไรรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้กำนันพูดอะไรน้องจะมีบรรยากาศอธิบายก่อนนี่ไหมนิดๆกำนันมีอะไรอธิบายไหมครับกำนันจะพูดอะไรไหมฮะเดี๋ยวพี่ๆครับกำนันนกเข้ามอบตัวแล้วด่วนกำนันนกเข้ามอบตัวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวก็ถามจะอธิบายไหมจะพูดอะไรไหมแต่ก็ปฏิเสธนะคะที่จะตอบคำถามแล้วก็เดินเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเข้าไปในห้องงานสืบสวนสภ.เมืองนครปฐมตามรายงานบอกว่ากำนันนกนอกจากจะเดินทางมามอบตัวเมื่อวานแล้วยังมีพ่อและแม่เดินทางตามมาที่สภ.เมืองด้วยนะคะเพื่อพูดคุยกันถึงขั้นตอนการดำเนินคดีแล้วก็สอบปากคำกำนันนกเพราะว่าเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีความอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตามรายงานนะคะมีการรายงานมาว่ากำนันนกหรือว่ากำนันประวินจันคล้ายปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ในหน่องซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทกระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดยังคงปฏิเสธอยู่นะคะในขณะเดียวกันตามรายงานบอกว่าหากพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกหลังจากนี้จะติดต่อกำนันนกโดยตรงแต่ก็รายงานนะคะคุณผู้ชมคือหลังเกิดเหตุถ้าย้อนกลับไปเนี่ยกำนันนกไปหลบตัวซ่อนตัวอยู่กับนักการเมืองท้องถิ่นที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทนายความ2คนที่พากำนันนกมามอบตัวผู้สื่อข่าวรายงานนะคือมีความเชื่อมโยงกับทนายความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นและเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าน่าจะมีการเตรียมใช้หลักทรัพย์โฉนดที่ดินเพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยนะคะคือฝั่งของกำนันนกเองเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนแต่ว่ามีการเผยแพร่เป็นเอกสารออกมานะฮะเพราะว่าเดินทางมาพร้อมกับทนายที่คุณพลอยบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเอกสารนะฮะเป็นเอกสารทีมงานเอาภาพขึ้นมาได้เลยนะฮะเป็นเอกสารฉบับนี้ที่เหมือนกับเป็นการชี้แจงแทนชี้แจงด้วยลายลักษณ์อักษรที่ยืนยันนะฮะว่าตัวของกำนันนกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุยงส่งเสริมหรือก่อหรือใช้ให้ในหน่องกระทำความผิดแต่อย่างใดแล้วก็ในเอกสารฉบับนี้นะฮะก็เลยบอกว่าหากพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกขอให้ติดต่อกับทางกำนันนกโดยตรงเพราะว่ายังพักอาศัยอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เพื่อความสะดวกสามารถติดต่อโดยตรงได้กับทนายความแล้วก็มีการแจ้งที่อยู่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อแล้วก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของคดีเนี่ยฮะคือไม่ได้ให้สัมภาษณ์เป็นคำพูดแต่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารฉบับนี้ลงนามทั้งตัวกำนันนกเองด้านฝั่งขวาแล้วก็เมื่อสักครู่มีลายเซ็นของทนายความด้วยนะครับขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับหลังจากกำนันนกเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการควบคุมตัวเอาไว้ที่สภ.เมืองนครปฐมมีการสอบปากคำนานเกือบ6ชั่วโมงจนกระทั่งเวลาสักประมาณ 3:25 นาทีท่านผู้ชมครับตอนที่ตำรวจควบคุมตัวกำนันนกออกจากห้องสืบสวนนักข่าวเจออีกรอบก็เลยพยายามถามกำนันนกถึงข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุว่าเอ๊ะมีการทำลายพยานหลักฐานตามที่มีรายงานข่าวไหมมีการสั่งการในหน่องให้ยิงจริงหรือไม่แล้วอะไรคือเหตุผลที่หลบหนีไปก่อนที่จะเข้ามามอบตัวแล้วก็มีการติดต่อให้การช่วยเหลือในหน่องในการหลบหนีไหมประเด็นว่าเอ๊ะทำไมมีตำรวจกว่า20นายไปร่วมงานกินเลี้ยงวันนั้นเนี่ยอะไรคือสาเหตุว่าทำไมต้องมีตำรวจไปมากขนาดนั้นไปร่วมงานแล้วก็อยากจะให้การปฏิเสธอะไรในประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมไม่ตอบเลยนะฮะรวมไปถึงคำถามที่นักข่าวพยายามจะถามกำนันนกว่าอยากจะพูดอะไรกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตบ้างหรือไม่กำนันนกเองก็ยังไม่ตอบผู้สื่อข่าวรายงานว่านักข่าวที่โอ้โหมากันเป็นกองทัพขนาดนี้ท่านผู้ชมฮะพยายามที่จะสอบถามกำนันนกนานกว่า2นาทีฮะแต่กำนันนกไม่ตอบคำถามใดๆแล้วก็มีสีหน้าที่นิ่ง
และเรียบเฉยขณะที่ทนายความเป็นผู้ที่ให้สัมภาษณ์แทนนะครับทางด้านของคุณชาวแก่นสวัสดิ์ก็บอกนะฮะว่าหลังจากนี้จะเตรียมหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวกำนันนกในชั้นศาลหากมีการนำตัวไปฝากขังส่วนทางคดีก็ยังย้ำว่ากำนันนกยังคงให้การปฏิเสธและยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับผู้ต้องหาปฏิเสธนะฮะปฏิเสธอยู่แล้วคุณพ่อไม่ได้ทำเออครับเรามันมีพยานหลักฐานและยืนยันว่าเขาไม่ถึงบริพุทธคืออย่างนี้ไอ้พยานหลักฐานเราไม่ทราบหรอกเพราะว่าแต่ที่เรียกเรามาสอบเนี่ยเขาก็ให้การไปตามความจริงว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ยุยงส่งเสริมหรือใช้ไม่มีครับแล้วนะตอนที่เกิดเหตุมีการมีการห้ามหรืออะไรไหมฮะเขาพูดไหมไม่ใช่คือตอนนั้นมันเร็วมากเหตุการณ์เขาไม่รู้หรอกแสดงว่าหน่องเป็นคนยิงเองถูกไหมครับไม่อยากไม่รู้ว่าใครไม่ทราบไงใช่ไหมถ้าไปถามว่าใครทางกำนันยืนยันในความบริสุทธิ์ถูกไหมครับพี่ถูกต้องครับเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้ในส่วนของน้องจะมีเอกสารมาเพื่อให้การอย่างนี้ไงเราไม่รู้เนี่ยครับเพราะว่าเรารู้แต่ผู้ต้องหาที่ให้เรามาวันนี้นะฮะตอบอย่างอื่นเนี่ยเราไม่รู้ฮะก็ต้องว่ากันไปเราถามผู้ต้องหาไหมเป็นส่วนตัวบ้างไหมครับว่าไม่มีครับวันนี้ก็มาเลยพฤติกรรมน้องนี้อะไรไม่มีอยู่ในเป็นเรื่องของเขาแล้วกำนันอยู่ตรงนั้นไหมครับพี่เขามางานเลี้ยงไงแต่ว่าทำไมมางานเลี้ยงกันนี่นะฮะทางทนายความเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับย้ำว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากทางกำนันนกคงไม่ทันรู้จึงไม่ได้ห้ามปรามในหน่องและยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวกำนันนกว่าไม่ได้ทำอย่างแน่นอนนะครับส่วนเหตุผลว่าทำไมตำรวจมากกว่า20นายถึงไปอยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์นี้ทางทนายความก็ชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นรายละเอียดที่อยู่ในสำนวนอยู่ระหว่างการสอบสวนกำนันนกไม่ได้หนักใจอะไรเพราะไม่ได้กระทำความผิดแล้วก็ให้ว่าไปตามพยานหลักฐานส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ก็มีรายงานข่าวว่าเอ๊ะมีการเหมือนถอดออกมาทำลายหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ทราบเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะฉะนั้นหากมีการกล่าวหาเกี่ยวกับการทำลายพยานหลักฐานก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้กระทำและเบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับกำนันนกในประเด็นเรื่องของการทำลายพยานหลักฐานเป็นการสอบถามพูดคุยกันตามปกตินะครับส่วนความสนิทสนมกับตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงทนายเองก็บอกไม่ทราบรายละเอียดถือเป็นเรื่องของการสอบสวนในสำนวนแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากำนันนกไม่เครียดตั้งใจจะมอบตัวตั้งแต่เช้าส่วนทำไมไม่มอบตัวตั้งแต่เมื่อคืนในวันเกิดเหตุทางทนายความก็บอกไม่ทราบเช่นกันครับทีนี้คนที่ตอนนี้ต้องการตัวมากที่สุดนั่นก็คือในหน่องนะคะหรือว่าหน่องกบที่ก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์จนท้ายที่สุดเสียชีวิตเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าชุดหนุมานลงพื้นที่ไปบ้านเกิดของในหน่องที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมคือพอลงพื้นที่ไปนะคะมีทั้งภาคส่วนของตำรวจสภ.บ้านโป่งชุดสืบจากนครปฐมแต่ลงไปที่บ้านแล้วไม่เจอในหน่องค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็เลยเชิญภรรยากับแม่ของในหน่องเนี่ยไปสอบปากคำที่สภ.เมืองนครปฐมซึ่งผู้สื่อข่าวของเราตามภาพนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรธเข้าไปคุยกับพี่สาวของในหน่องบอกแบบนี้ค่ะว่าตัวในหน่องเนี่ยออกไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเจ้าตัวคนที่เป็นพี่สาวเนี่ยนั่งดูข่าวอยู่ตกใจที่น้องชายของตัวเองไปก่อเหตุยอมรับกับคุณอิทธิพัฒน์เลยน้องชายเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็เห็นว่ามีปืนอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามีกี่กระบอกปกติไม่ค่อยได้คุยกันคุยแต่กับภรรยาของในหน่องทุกวันก็จอกจากบ้านแล้วก็ไปทำงานกับกำนันนกนี่แหละค่ะแต่ว่าตัวพี่สาวของในหน่องบอกว่าไม่รู้จักกับกำนันนกในฐานะที่เป็นพี่สาวบอกเลยว่าจนถึงตอนนี้นะอยากให้ในหน่องน้องชายเข้ามอบตัวค่ะให้เขามามอบตัวเขาเป็นคนนิสัยยังไงอะครับใจร้อนแต่เขาสนิทกับกำนันนกมากค่ะเขาไปทำงานอยู่นั่นอ๋อเขาทำงานอยู่ที่นั่นค่ะอ๋อแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปกลับอยู่ที่นี่หรือว่าใช่ไปกลับที่นี่แหละไปกลับนครปฐมเพราะมันใกล้ๆกันค่ะมันเขาเป็นคนสนิทคือเป็นคนติดตามหรือว่าคอยช่วยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาไปทำงานอะไรด้วยอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะก็อยู่กับบ้านก็อยู่กับบ้านเลี้ยงหลานเขาที่ผ่านมาเขามีอาวุธปืนอะไรของเขาเองไหมเขาก็มีติดตัวเขาเนี่ยมีกี่กระบอกมีเยอะไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ก็เห็นอยู่เหมือนกันใช่นี่นะคะที่พี่สาวให้สัมภาษณ์กับคุณอิทธิพัฒน์ยอมรับว่าน้องเป็นคนใจร้อนแล้วก็รู้ว่าไปทำงานกับกำนันนกนี่แหละแต่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าทำงานอะไรจนถึงวินาทีนี้หลังเกิดเหตุขึ้นติดตามข่าวน้องตัวเองตกใจแต่ในฐานะที่เป็นพี่อยากให้น้องแท้ๆคนนี้เข้ามอบตัวทีนี้อีกด้านนึงคุณผู้ชมที่สถานีตำรวจภู
ูธรเมืองนครปฐมอย่างที่รายงานไปนะคะตำรวจไม่เจอในหน่องแต่ว่าเชิญตัวภรรยาแล้วก็แม่ของในหน่องไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโอ้โหเมื่อวานนี้ใช้เวลาสอบปากคำนานเหมือนกันนะกว่า4ชั่วโมงเลยค่ะจากนั้นเวลาประมาณ 14:40 นทั้งตัวภรรยาแล้วก็แม่ของในหน่องมือยิงเดินทางกลับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆคือบอกกับสื่อมวลชนแบบนี้ติดต่อในหน่องไม่ได้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวไปอยู่ที่ไหนก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้พูดคุยกันทางด้านของภรรยาและแม่บอกว่าไม่รู้มาก่อนนะคะว่าในหน่องมีปืนนักข่าวก็ถามว่ามีกระแสข่าวลือบอกว่าตัวในหน่องเนี่ยอาจจะถูกวิสามันอยากจะฝากบอกอะไรกับเจ้าตัวหรือไม่คุณผู้ชมไปฟังคำตอบดูค่ะติดต่อได้บ้างหรือยังคะติดต่อได้บ้างยังคะพี่ถ้าตำรวจวิสามันเนี่ยพี่จะรับได้ไหมครับแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะค่ะคุณแม่จ๋าตำรวจให้แม่ขึ้นก่อนตำรวจพี่สามันก็ยังไม่รู้เลยติดต่อไม่ได้ขอตำรวจไหมหรือว่าจะยังไงก่อนติดก่อนติดต่อได้ไหมไม่ได้จ้ะไม่ได้หรือเปล่าคะไม่นะไม่อ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอคะไม่ได้อยู่ปกติเขาเป็นนิสัยเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่อยากฝากบอกอะไรเขาพกปืนอยู่แล้วหรือเปล่าคะคุณแม่ไม่ทราบเขาไม่รู้เรื่องค่ะรถไหนเดี๋ยวไปไหนกันต่อจ๊ะรถไหลนี่นะคะคือบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั่นก็คือในหน่องเนี่ยมีปืนอยู่เนี่ยนะคะถามเรื่องของข่าวลือเรื่องการถูกวิสามันนะคะปรากฏว่าฝากฝั่งของแม่ไม่ตอบคำถามรีบขึ้นรถแล้วก็ออกไปทันทีเลยค่ะในแง่ของคดีทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมมาติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเองมีการประชุมกับชุดคลี่คลายคดีนานกว่า1ชั่วโมงครับก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบิ๊กโจ๊กเปิดเผยอย่างนี้นะครับว่าจากการสอบปากคำกำนันนกยังคงให้การอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุครั้งนี้และให้การไม่เป็นประโยชน์แต่ตำรวจก็สามารถเอาผิดได้จากการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนพยานบุคคลรวมทั้งร่องรอยการใช้อาวุธปืนที่จะเป็นเหตุให้สามารถแจ้งข้อหาได้รวมถึงการสอบปากคำว่าใครสั่งให้ทำลายพยานหลักฐานซึ่งจากการสอบปากคำบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้เลยนะครับชัดเจนว่าคนที่สั่งคือกำนันนกดังนั้นถือว่ามีความผิดในฐานร่วมกันกระทำความผิดและจากการตรวจค้นที่บ้านกำนันนกและบ้านของนายหน่องพบอาวุธปืนที่บ้านกำนันนก10กระบอกบ้านนายหน่อง1กระบอกแต่ปืนที่พบไม่ใช่กระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุโดยปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนกล็อกซึ่งนายหน่องบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอาติดตัวไปด้วยครับสิ่งสำคัญคือการติดตามตัวผู้ต้องหาให้ได้นะก็คิดว่านะครับผมคิดว่าก็น่าจะได้ตัวนะฮะในเร็ววันนะครับนะตอนนี้ตัวก็ยังหลบหนีอยู่แถวๆนี้แหละนะครับนะเพราะว่าผู้ต้องหาเหล่านี้นะครับก็คงไปไหนไกลไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้จักพื้นที่ก็จากการสอบสวนพยานบุคคลแล้วก็พร้อมทั้งร่องรอยของการใช้อาวุธปืนต่างๆนะครับนะรวมถึงการสอบโดยเฉพาะพยานบุคคลเป็นหลักสำคัญนะครับนะแล้วรวมถึงการให้การของพยานที่เกี่ยวข้องขอไม่เอ่ยชื่อนะครับนะรวมถึงใครสั่งให้มาทำลายพยานหลักฐานต่างๆนะวันนี้เราสอบไปหมดแล้วส่วนหนึ่งนะครับนะวันนั้นวันนี้คนที่สั่งให้มาทำลายพยานหลักฐานก็คือกำนันนะครับนะวันนั้นกำนันก็มีส่วนชัดเจนอยู่แล้วในการร่วมกันนายนองตัวยังอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามตัวให้ได้นะตอนนี้ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ยังตอบไม่ได้มีการเจรจาขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างไหมคะยังตัวนายนองยังถ้าเป็นการต่อสู้นะครับตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับนะก็เป็นการต่อสู้นะครับนะพอเขามีอาวุธนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนในหน่องก็ช่วงนี้หลบหนีอยู่ไม่เป็นไรเราก็เมื่อกี้ก็วางแนวทางการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมติดตามอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ได้ตัวเร็วนี้ทางบิ๊กโจ๊กเองก็บอกอย่างนี้แหละฮะว่าเชื่อว่าในหน่องยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไม่ก็ราชบุรีนะครับและเชื่อว่ายังไปไม่ถึงกาญจนบุรีสิ่งสำคัญคือการติดตามตัวในหน่องมาให้ได้และคิดว่าจะได้ตัวในเร็ววันนี้ส่วนจะหลบหนีในบ้านของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่บิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการให้ความช่วยเหลือคนที่ให้ความช่วยเหลือเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อขอเข้ามอบตัว
และยืนยันว่าหากในหน่องมีการต่อสู้ขัดขืนก็พร้อมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพราะว่าผู้ต้องหามีอาวุธปืนติดตัวนะครับส่วนกรณีที่ตำรวจร่วมงานเลี้ยงถึง21นายมีการสอบปากคำไปแล้วบางส่วนแต่ว่ายังให้การไม่ตรงกันโดยเดี๋ยววันนี้แหละครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะเรียกทั้ง21นายมาสอบปากคำอย่างละเอียดหากพบว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าจับกุมผู้ก่อเหตุก็จะถูกลงโทษบิ๊กโจ๊กบอกด้วยนะฮะว่าพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่ามักจะมีตำรวจไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกเดือนส่วนจะมาคุยกันเรื่องอะไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากกำนันทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำถนนลาดยางจึงต้องมีการติดต่อกับตำรวจทางหลวงเบื้องต้นยังไม่พบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาต้องตรวจสอบอีกครั้งนะครับส่วนกรณีเรื่องการโยกย้ายตำรวจในพื้นที่ยังไม่มีข้อมูลต้องเรียกตำรวจชั้นประทวนที่เป็นต้นเรื่องที่มีรายงานว่าขอให้ช่วยในการโยกย้ายมาสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งในวันนี้แล้วก็ย้ำว่าจะต้องมีการตรวจสอบขยายผลเครือข่ายของกำนันทั้งหมดเพื่อหาความเชื่อมโยงในเรื่องของเส้นทางการเงินโดยจะทำเป็นชุดใหญ่และบิ๊กโจ๊กใช้คำนี้ครับบอกว่าจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ของแหล่งอิทธิพลมานานแล้วต้องปราบปรามเอาจริงเสียทีครับตามที่รายงานเนี่ยมีตำรวจที่ปรากฏตัวในวันที่เกิดเหตุในงานเนี่ยนะคะ21นายด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงตำรวจที่สังกัดตำรวจทางหลวงล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมีคำสั่งออกมาแล้วนะคะจากผู้การเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วในฐานะผู้การปปปแล้วก็เป็นรักษาราชการแทนผู้การตำรวจทางหลวงมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะโดยมีรายชื่อของในตำรวจที่เป็นตำรวจทางหลวงอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยที่มีการระบุเนี่ยนะคะมี9รายชื่อแล้วก็ระบุว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงคนที่อยู่ในเหตุการณ์และให้ประธานในการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกณัฐพงศ์ปิตบุตรค่ะรองผู้การทางหลวงเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดล่าสุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนสืบสวนกับตำรวจทางหลวงที่อยู่ในเหตุการณ์ตามรายชื่อ9นายนะคะส่วนตำรวจอีก1นายที่มีรายชื่อว่าไปร่วมในงานเลี้ยงวันนั้นเป็นผู้กำกับสน.พญาไทนะครับพันตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรล่าสุดทางทีมข่าวเนชั่นทีวีโทรศัพท์สอบถามทางด้านของผู้กำกับเปิดเผยแบบนี้ครับถึงสาเหตุที่ไปร่วมงานเลี้ยงวันนั้นบอกว่ามีเพื่อนซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงโทรศัพท์มาชักชวนให้ไปร่วมงานเพราะว่าเดิมเคยทำงานสังกัดตำรวจทางหลวง2มาก่อนปกติก็ไม่ได้ไปร่วมงานบ่อยเท่าที่ทราบงานเลี้ยงแต่ละครั้งมักจะจัดที่ร้านอาหารแต่วันนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานที่ไปจัดที่บ้านแทนส่วนเรื่องสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งจะเป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาหรือไม่ทางด้านของผู้กำกับสน.พญาไทบอกว่าหลังเกิดเหตุได้มีการรีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับจึงไม่ทันสังเกตว่าคนร้ายที่ก่อเหตุหลบหนีไปทางไหนซึ่งหลังจากพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วได้เข้าให้ปากคำในฐานะพยานที่สภ.เมืองนครปฐมทันทีและคาดว่าจะเดินทางไปร่วมงานของสารวัตรแบงค์ที่เสียชีวิตในวันนี้ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจงจะดีกว่าครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลายแง่มุมนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดมาตั้งข้อสังเกตน่าสนใจได้มีโอกาสสัมภาษณ์พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรนะคะเนชั่นทีวีสัมภาษณ์ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตรองเจรตำรวจด้วยและท่านก็เป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ความเห็นหลายประเด็นน่าสนใจค่ะพันตำรวจเอกวิรุฒเนี่ยออกตัวก่อนเลยบอกว่าไม่ได้ต้องการพูดพาดพิงถึงเหตุการณ์นี้หรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเพื่อให้คดีเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็อยากจะลดความกังขาของสังคมซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดทุกระดับก็ต้องทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจไทยงานเลี้ยงที่เกิดเหตุค่ะพันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่าไม่น่าจะใช่การเลี้ยงของชาวบ้านทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปแล้วมีตำรวจไปร่วมแต่ลักษณะเนี่ยเป็นการเลี้ยงตำรวจเป็นหลักหรือเปล่าหรือว่ามีตำรวจเป็นแขกพิเศษหรือไม่เพราะว่ามีตำรวจหลายระดับไปร่วมงาน21นายแล้วก็มีระดับพันตำรวจเอกหลายนายจากหลายหน่วยอาจจะมีเลี้ยงลักษณะนี้เป็นประจำหรือเปล่าพันตำรวจเอกวิรุฒตั้งคำถามโดยบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องควรที่จะรีบออกมาชี้แจงเนี่ยก็คือว่า
ทำไมตำรวจจำนวนมากถึงไปร่วมงานของผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในนครปฐมและได้อาศัยพึ่งพากำนันในรูปแบบใดหรือเปล่าก่อนหน้านี้ประเด็นต่อมาพันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่าการที่กำนันเจ้าของบ้านกล้าของตำรวจระดับสารวัตรให้ช่วยดูแลและย้ายหน้าที่ของหลานซึ่งเป็นตำรวจใต้บังคับบัญชาเมื่อไม่ได้ดังใจมีอารมณ์โกรธขึ้นมาถึงขั้นมีลูกน้องยิงตำรวจตายในบ้านเรื่องนี้พันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่าสะท้อนว่ากำนันคนนี้น่าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญคุณกับตำรวจกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่า 3. เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าการขอให้ช่วยย้ายหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนเป็นเรื่องง่ายๆก็ไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรแต่ทำไมถึงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาอื่นที่ทำให้เกิดความไม่พอใจสะสมหรือว่ามีเหตุการณ์อื่นเฉพาะหน้าเกิดแทรกระหว่างเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเลยกลายเป็นชนวนให้มีการใช้ความรุนแรงแม้กำนันจะไม่พอใจทางด้านของพันตำรวจเอกวิรุฒวิเคราะห์ว่าก็ไม่น่าจะทำให้โกรธถึงขั้นขนาดต้องฆ่าต้องแกงกันหรือว่าสั่งให้ลูกน้องฆ่าในบ้านของตัวเองแบบนี้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดวิสัยแล้วก็การที่มีลูกน้องสามารถก่อเหตุนอกบ้านตัวเองก็ได้น่าจะตกเป็นเป้านอกกว่านี้น่าจะตกเป็นเป้าน้อยกว่านี้ต่อมาการแจ้งข้อหาที่บอกว่าจ้างวานกับกำนันนกอะค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่าตำรวจแจ้งด้วยพยานหลักฐานอะไรทั้งที่คนที่อ้างว่าถูกสั่งจ้างวานให้ยิงคือลูกน้องของกำนันนกซึ่งก็คือนายหน่องยังไม่ได้ถูกจับแล้วก็รับสารภาพหรือว่าได้มีการซัดทอดให้กับใครเลยดังนั้นพันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่าตำรวจมีหลักฐานสำคัญใช่ไหมที่ยืนยันได้ว่ากำนันนกเป็นผู้สั่งการหรืออย่างไรและตั้งคำถามด้วยนะคะว่าถ้าเกิดนายหน่องถูกวิสามันหรือว่าเสียชีวิตขณะจับกุมทิศทางของคดีจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีพยานปากสำคัญในการยืนยันว่ารับคำสั่งจากกำนันนกประเด็นต่อมาพันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่าสัญชาตญาณของการระงับเหตุร้ายของกลุ่มตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็กำลังถูกตั้งคำถามนะคะเพราะว่าเป็นเหตุร้ายแรงได้พยายามระงับเหตุในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือไม่หรือว่าปล่อยให้มีการเก็บกล้องวงจรปิดทำลายหลักฐานอย่างอื่นจริงหรือเปล่าพันตำรวจเอกวิรุฒสรุปนะคะว่าเรื่องนี้ต้องย้อนไปถึงต้นตอของปัญหาเข้าใจดีว่าตำรวจในพื้นที่ต่างจังหวัดมีผู้มีอิทธิพลสีเทาทำงานยากวางตัวยากเพราะว่าผู้มีอิทธิพลไม่ได้รู้จักแค่ตำรวจในพื้นที่แต่ไปรู้จักนายตำรวจผู้ใหญ่มีการส่งสวยเลี้ยงดูกันอย่างดีหรือมีบุญคุณกับตำรวจมากมายดังนั้นความมั่นคงในหน้าที่การงานของตำรวจชั้นผู้น้อยในแต่ละท้องที่ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอิทธิพลเหล่านี้พันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่านี่แหละคือต้นตอของปัญหาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ดังนั้นการแก้ไขต้องแก้ทั้งระบบโดยเริ่มจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องหลุดออกมาจากระบบอุปถัมภ์ของผู้มีอิทธิพลสีเทาซะก่อนนะคะทีนี้ทางเนชั่นทีวียังได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดร.จอมเดชตรีเมฆนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์โครงสร้างทางสังคมระหว่างตำรวจกับผู้มีอิทธิพลและนายทุนในพื้นที่ซึ่งอาจารย์จอมเดชเองเล่าให้ฟังแบบลักษณะไม่ได้เจาะจงเคสใดเคสหนึ่งนะฮะเป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมเฉยๆนะฮะอาจารย์จอมเดชบอกว่าการเอื้อประโยชน์กันระหว่างกลุ่มทุนนักธุรกิจและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมานานแล้วเชื่อว่ายังคงอยู่ไปอีกนานยกตัวอย่างเช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานระดับสถานีตำรวจหรือเรียกโดยย่อว่ากตตรสถานีตำรวจเนี่ยนะครับตามหลักการถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการเปิดให้พลเรือนสามารถเข้าร่วมตรวจสอบขานอำนาจตำรวจได้แต่ในความเป็นจริงอาจารย์จอมเดชบอกว่ารายชื่อกตตรสถานีตำรวจส่วนใหญ่ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถแต่มักจะตกเป็นของเฒ่าแก่ผู้ประกอบการผู้รับเหมาที่มีส่วนอุปถัมภ์โรงพักมาโดยตลอดในรูปแบบเช่นสร้างป้อมยามติดตั้งไฟแดงหรืออื่นๆที่โรงพักขาดงบประมาณสนับสนุนอาจารย์จอมเดชก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับว่าพฤติกรรมข้าราชการท้องถิ่นที่กล้าแสดงท่าทีขึงขังต่อหน้าตำรวจกลุ่มใหญ่เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อว่าที่กล้าทำโดยไม่หวั่นเกรงใครอาจเป็นเพราะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมร้ายที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนาน
และอาจารย์จอมเดชก็ย้ำนะครับว่าวัฒนธรรมลักษณะนี้ถือเป็นอันตรายต่อกระบวนการยุติธรรมไทยสมมุตินายทุนหรือผู้มีอิทธิพลกระทำความผิดย่อมได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือเลวร้ายที่สุดอาจจะพ้นผิดไม่ได้รับโทษใดๆอันนี้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์จอมเดชที่อธิบายโครงสร้างในภาพรวมไม่ได้เจาะจงเคสใดเคสหนึ่งครับส่วนความคืบหน้าเรื่องพิธีศพของสารวัตรแบงค์ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะได้มีการเคลื่อนร่างสารวัตรแบงค์มาที่ศาลา11ของวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนนะคะเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วก็ตามรายงานเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้มีการอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพมายังศาลา11แห่งนี้นะคะโดยมีพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานในพิธีเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีสุวัฒน์เปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะพิจารณาเรื่องการให้การช่วยเหลือกับครอบครัวของสารวัตรแบงค์จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ต่างๆที่พึงจะได้รับทั้งครอบครัวรวมไปถึงสิทธิ์ส่วนตัวในเบื้องต้นได้มีการเข้าไปให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการทำใจรวมถึงเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของพลตำรวจตรีสุวัฒน์เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยนะคะสารวัตรแบงค์เนี่ยเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการปราบปรามพูดง่ายๆก็คือสารวัตรแบงค์เคยเป็นลูกน้องของตัวเองแล้วก็เล่าให้ฟังเลยนะคะว่าสารวัตรแบงค์เป็นคนตั้งใจทำงานเป็นหนุ่มไฟแรงเป็นนักกีฬามีน้ำใจที่ผ่านมาทำคดีใหญ่มาหลายคดีนี่ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรคนสำคัญในแวดวงตำรวจเลยค่ะก็ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะฮะสั่งการแล้วครับให้ดูแลช่วยเหลือเต็มที่ครับในเรื่องสิทธิต่างๆที่พึงจะได้รับนะครับทั้งในด้านครอบครัวและเรื่องส่วนตัวครับก็ทำงานร่วมกันตอนผมเป็นผู้การกองปราบนะฮะที่อยู่กองปราบอยู่นะครับก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับเป็นนักกีฬานะครับมีน้ำใจนะครับเป็นการสูญเสียนะครับเพราะว่าเป็นบุคลากรที่ดีนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมีความขยันหมั่นเพียรในทุกด้านนะครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจตรีสุวัฒน์ที่เปิดใจเลยเสียดายสารวัตรแบงค์เป็นคนทำงานดีขยันในทุกๆด้านแล้วบุคลิกส่วนตัวเป็นคนร่าเริงเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีรวมไปถึงเข้ากับผู้บังคับบัญชาด้วยแล้วบอกเลยว่าที่พูดเนี่ยเหมือนชมเชยแต่ถ้าเกิดใครเคยทำงานกับสารวัตรแบงค์จะสัมผัสได้ส่วนการมองว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเหมือนสารวัตรแบงค์เป็นคนพูดตรงๆรู้สึกอะไรก็ทำอย่างนั้นก็เป็นคนแบบนั้นทำงานทำจริงได้เจอกันในการประชุมต่างๆมีการพูดคุยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีลางสังหรณ์ใดๆเกิดขึ้นมาก่อนนะคะขณะเดียวกันทางผู้สื่อข่าวยังได้พูดคุยกับพี่ของสารวัตรแบงค์นะครับบอกแบบนี้ว่าน้องชายเป็นคนที่สู้ชีวิตมีลูก1คนน้องชายเป็นเสาหลักของครอบครัวเคยบอกว่าจะเป็นตำรวจน้ำดีต่อให้จะเป็นเสี้ยนหนามไปขวางอิทธิพลที่ไหนก็จะทำน้องชายเป็นคนแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่างชัดเจนครอบครัวก็เลยไม่รู้ในรายละเอียดของการทำงานมีแต่เคยโทรศัพท์มาบอกว่าเหนื่อยเป็นบางครั้งส่วนสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงผู้ก่อเหตุทางพี่ของสารวัตรแบงค์ก็บอกนะครับว่าส่วนหนึ่งขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและส่วนหนึ่งก็ขอให้เป็นไปตามแรงกรรมครับแรงกรรมเนาะหนึ่งแล้วก็แรงกฎหมายพี่ยังเชื่อเรื่องกฎหมายที่บ้านพี่ยังเชื่อเรื่องเพราะน้องเขาเชื่อสิวากรเขาเชื่อไงพี่ก็เลยขอให้มันไปตามนั้นดีกว่าสิวากรนี่เขารู้จักกับคนกลุ่มนี้พี่ไม่รู้เลยที่บ้านเราไม่รู้เพราะว่าเขาจะแยกกันระหว่างเรื่องงานกับเรื่องที่บ้านเลยอันนี้บอกย้ายไปนครในจุดใดจุดหนึ่งอันนี้คือเราถึงตรงนี้แล้วเนาะมันคงกลับคืนมาไม่ได้น้องเราก็กลับไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาจะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงนะในเรื่องของการอยากจะขยับขยายหน้าที่การงานโดยมาให้หน่วยงานใดหนึ่งเนี่ยสนับสนุนแบบก้าวกระโดดอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องนี้เรื่องจริงนะฮะเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จยังไงก็เชื่อว่าการที่จะให้ชีวิตหนึ่งชีวิตมีโอกาสอีกหนึ่งชีวิตแต่คุณได้ทำร้ายอีกหนึ่งชีวิตซึ่งพยุงอีกหลายชีวิตหลายชีวิตคงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราอาศัยผู้ใหญ่ที่จะตามติดเรื่องนี้ให้โดยที่
ขอเซฟโซนให้กับครอบครัวแค่นั้นพอกลัวไหมพี่ไม่เขาเป็นผู้มีไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวน้องเรายังไม่กลัวเลยแล้วทำไมคนอื่นจะกลัวแปลงกรรมเนาะทางด้านของพี่สารวัตรแบงก์ก็บอกอย่างนี้นะครับว่าการช่วย1ชีวิตแต่ต้องมาทำร้ายอีก1ชีวิตที่เป็นเสาหลักของครอบครัวทำให้หลายคนต้องได้รับผลกระทบไปด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมและพี่ของสารวัตรแบงก์บอกเลยว่าไม่กลัวอิทธิพลเนื่องจากน้องชายของตัวเองยังไม่กลัวแล้วทำไมตัวเองต้องกลัวด้วยนะครับอีก1คนที่มาร่วมงานศพของสารวัตรแบงก์เมื่อวานนี้ก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาครับอย่างดาบตำรวจธนโรจน์รัตนสิริสุนศิลป์นะครับก็เปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าสารวัตรแบงก์เป็นเจ้านายที่ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีมีประวัติการทำงานดีมาตลอดเป็นคนซื่อตรงเชื่อว่าสารวัตรไม่น่าจะมีศัตรูที่ไหนไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาปองร้ายที่ผ่านมาก็ไม่เคยบ่นอะไรให้ฟังพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยรู้สึกตกใจเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็วันนี้ได้เดินทางมาแสดงความเสียใจส่งดวงวิญญาณของสารวัตรแบงค์อยากจะบอกว่าขอให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีชาติหน้าขอให้ได้เกิดมาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันอีกครับสารวัตรเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีน้ำใจกับลูกน้องเป็นคนดีเรื่องอะไรก็ตามที่แกช่วยลูกน้องได้แกก็จะช่วยเต็มที่เป็นที่รักของลูกน้องทุกคนครับแล้วพอเราทราบข่าวเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกเสียใจครับอยากให้คนที่ทำผิดได้รับโทษรับเวรกรรมที่เขาทำไปครับอยากให้กฎหมายลงโทษบอกสารวัตรว่าให้เขาสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีครับถ้ามีโอกาสชาติหน้าก็ขอมาเป็นลูกน้องเขาไหมอีกครั้งหนึ่งบอกว่าท่านเป็นคนซื่อตรงนะครับสมัครเป็นคนตรงครับเป็นคนดีมากครับเนี่ยฮะทางด้านของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สัมภาษณ์ถึงเจ้านายที่เสียชีวิตจากการถูกยิงไปให้สัมภาษณ์ไปพร้อมทางน้ำตาและบอกว่าอยากให้ผู้ก่อเหตุได้รับผลกรรมที่ทำไว้ขอให้กฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับคุณผู้ชมคะล่าสุดมีรายงานด่วนเข้ามาเลยนะคะว่ามีการวิสามันในหนองแล้วในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตามรายงานเมื่อเวลา 5:45 นาทีชุดสืบสวนกองบัญชาการสอบสวนกลางวิสามันนายหน่องหรือว่านายธนัญชัยผู้ต้องหาตามหมายจับคดีนี้โดยตามรายงานระบุเลยนะคะว่านายหน่องต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุจุดนี้ก็คือซอยโรงเจล้างหลังวัดพระแท่นดงรังพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีตามภาพที่เห็นคือในหน่องขับรถกระบะคันนี้มานะคะแล้วก็สวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ข้างๆรถมือข้างหนึ่งเนี่ยยังมีลักษณะถือปืนอยู่เลยนะคะยังไงก็ตามติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกับ Nation TV ได้ทุกช่วงข่าวเลยค่ะถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันทันทีนะครับตอนนี้มีการวิสามันฆาตกรรมในหน่องที่เป็นมือยิงสารวัตรแบงค์แล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาการเมืองร้อนติดตามความคืบหน้าวันแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับล่าสุดยืนยันแล้วนะครับว่าวันแถลงนโยบายจะมี2วันก็คือ11กับ12กันยายนฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมพร้อมอย่างดีโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลบอกเลยว่ารัฐบาลและนายกเศรษฐาอย่าพึ่งว้าวุ่นในขณะเดียวกันฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกไปยังก้าวไกลเหมือนกันว่าอย่าทำให้วันแถลงนโยบายกลายเป็นศึกซักฟอกช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับในที่สุดก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาจะเกิดขึ้น2วันก็คือวันจันทร์และวันอังคารนี้11และ12กันยายนนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของเลขาธิการรัฐสภานะครับได้มีการออกหนังสือด่วนมากแจ้งไปยังส.ส.และส.ว.ให้มาร่วมการประชุมในวันจันทร์และอังคารนี้นะครับโดยคุณพรพิชเพชรเจริญครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเลขาธิการรัฐสภาได้ออกหนังสือด่วนมากแจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้มาร่วมประชุมรัฐสภาวันที่11ถึง12กันยายนนี้เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา162นะครับส่วนการจัดสรรเวลาในการแถลงนโยบายและการอภิปรายนั้นเมื่อวานนี้มีการประชุมวิป3ฝ่ายนำโดยประธานสภานะครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาโดยอาจารย์วันนอบอกแบบนี้ว่าเวลาอภิปราย29ชั่วโมงบวกกับ1ชั่วโมงครับสำหรับให้ประธานควบคุมการประชุม
ทีนี้การจัดสรรเวลา29ชั่วโมงในการอภิปรายก็จะแบ่งเป็นคณะรัฐมนตรีสำหรับการแถลงนโยบายและการชี้แจง5ชั่วโมงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล5ชั่วโมงส.ว.5ชั่วโมงและฝ่ายค้านได้ไป14ชั่วโมงมากที่สุดนะครับส่วนการแถลงนโยบาย2วันจะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไม่เกินเที่ยงคืนของแต่ละวันแล้วก็วันพุธที่13กันยายนคือหลังแถลงนโยบายทางด้านของครม.ก็จะมีการประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบจึงมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของข้อมูลที่เพียงพอในการอภิปรายครับทั้งหมดก็ใช้เวลาถ้านับเป็นวันก็2วันแต่ถ้านับเป็นชั่วโมงที่ตกลงกันก็คือ29 ชั่วโมงเวลาของรัฐบาลแถลงแล้วก็ชี้แจง5ชั่วโมงซึ่งเท่ากับปีที่แล้วนะครับส่วนสมาชิกวุฒิสภาก็ใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับเพราะว่าสว.ปีนี้สนใจที่จะอภิปรายจำนวนมากคนหน่อยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลก็ขอเวลา5ชั่วโมงกับ5ชั่วโมงส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับขอเวลาตกลงกันได้อยู่ที่14ชั่วโมงคิดว่าคงจะพอเพราะทุกคนจะได้ไปปรับเวลาที่ชัดเจนแต่ละฝ่ายจะอภิปรายกี่คนแต่ก็ไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้รวมทั้งการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้วยกรณีที่มีการท้วงติงนะฮะว่าเอ๊ะการแถลงนโยบายในวันจันทร์และอังคารนี้เนี่ยจะกลายเป็นเวทีให้ฝ่ายค้านเหมือนกับซักฟอกเหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเลยหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์วันนอก็ย้ำอย่างนี้นะฮะว่าฝ่ายค้านได้มีการยืนยันต่อที่ประชุมวิป3ฝ่ายแล้วว่าจะอยู่ในกรอบการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลทั้งความเป็นไปได้และงบประมาณในการดำเนินนโยบายนั้นๆจะไม่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจและฝ่ายค้านก็ย้ำแล้วว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่มีคุณภาพทางด้านของอาจารย์วันนอก็พูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับบอกว่าเป็นไปตามปกติเพราะเชื่อว่าวันนั้นจะไม่มีมวลชนมากดดันครับเมื่อสักครู่พูดถึงฝ่ายค้านพาไปดูการเตรียมตัวของฝ่ายค้านกันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็น11 12กันยาก็เหลือเวลาวันนี้แล้วก็ยังมีเวลาเสาร์อาทิตย์ในการเตรียมตัวเมื่อวานนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเลขาธิการพรรคก้าวไกลถึงการเตรียมความพร้อมเจ้าตัวบอกเลยคุณผู้ชมว่าพรรคก้าวไกลจัดส.ส.อภิปราย30คนเลยนะคะซึ่งใน30คนนี้มีทั้งสสหน้าใหม่อย่างเช่นสสในพื้นที่ภูเก็ตขอนแก่นสสกรุงเทพรวมไปถึงสสหน้าเก่าผสมกันเลยจะอภิปรายให้ครอบคลุมทุกเรื่องเลยคุณชัยธวัฒน์บอกอาการอภิปรายของก้าวไกลในวันอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อสภาเนี่ยจะมีทุกมิติเลยค่ะทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมสวัสดิการเพื่อตรวจสอบตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่านโยบายต่างๆจะสะท้อนเนื้อแท้ของรัฐบาลพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเนื้อหาในร่างนโยบายเนี่ยบางอย่างคลุมเครือและค่อนข้างผิดหวังและยังไม่ชัดเจนว่าท้ายที่สุดจะเป็นความหวังได้หรือไม่และจะดำเนินการให้บรรลุได้อย่างไรเพราะว่าไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็ไม่มีระยะเวลาบอกด้วยค่ะก็เราจัดผู้อภิปรายไว้ทั้งสิ้นเนี่ย30ท่านนะครับแต่ก็ด้วยเวลาจำกัดแค่2วันก็พยายามที่จะให้ครอบคลุมทุกเรื่องก็เท่าที่เราเห็นตัวร่างที่ออกมานะครับไม่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวจริงเนี่ยจะดีกว่านี้หรือไม่มันก็จะมีปัญหาอย่างนั้นจริงๆก็คือว่ามีลักษณะคำกว้างๆหลายเรื่องก็คลุมเครือนะครับชวนสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับมีไม่กี่กรณีที่มีการระบุเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับว่าจะบรรลุเป้าหมายที่พูดถึงเนี่ยด้วยมาตรการอะไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังต้องถามถึงรายละเอียดในมาตรการนั้นๆและไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนักข่าวก็เลยถามคุณชัยธวัฒน์เลยว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยจะสร้างความสมานฉันท์ตามเป้าหมายการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ได้หรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ตอบผู้สื่อข่าวบอกยังไม่แน่ใจนะว่าคือการปรองดองสลายขั้วหรือมันเป็นการจับขั้วกันใหม่แต่ลักษณะทางการเมืองแบบนี้สะท้อนผ่านนโยบายแล้วมันยังมีความคลุมเครือยังมีความเกรงอกเกรงใจกันอยู่จึงจะต้องรอดูในทางปฏิบัติว่าจะเป็นยังไงต่อไปอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณปิงคุณผู้ชมที่มีหลายคนจับตากันเยอะ
การทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านระหว่างก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เนี่ยทำงานร่วมกันได้หรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าเมื่อวานนี้นักข่าวถามประเด็นนี้คุณชัยธวัฒน์ยืนยันทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็เตรียมการอภิปรายร่วมกันในแถลงนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าประชาธิปัตย์ก้าวไกลทำงานกันได้เพราะว่าไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันแต่ยอมรับนะคะว่าการทำหน้าที่ในสภาทั้งระดับพรรคการเมืองแล้วก็แกนนำบางครั้งบรรยากาศเนี่ยก็อาจจะตึงเครียดแล้วก็ถูกจับจ้องแต่ในระดับบุคคลที่ทำงานด้วยกันคุณชัยธวัฒน์บอกผู้สื่อข่าวว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตาการเจรจาพูดคุยโควต้ากรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรที่มันยังไม่ลงตัวนักข่าวถามความคืบหน้าเรื่องนี้กับคุณชัยธวัฒน์ด้วยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ได้พูดคุยกับหลายพรรคการเมืองแล้วนะคะที่มันมีความทับซ้อนกันเคลียร์กันไม่จบคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะก็ตอนนี้ทางพรรคก้าวไกลก็ได้เริ่มพูดคุยกับหลายพรรคการเมืองไปแล้วนะครับที่เรามีความต้องการที่ซ้อนทับกันนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อไทยก็กำลังอยู่ในช่วงประสานงานกันอยู่ก็ยังเหลืออยู่หลายกรรมธิการครับเดี๋ยวเพราะตอนนี้ที่พูดคุยกันไปบ้างแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นกรรมธิการปปช.ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยก็มีความประสงค์เหมือนกันที่จะเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้นะครับซึ่งพรรคก้าวไกลก็หวังว่านะครับพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลเนี่ยจะเปิดให้กรรมธิการปปช.เนี่ยเป็นกลไกในการตรวจสอบถงดุลรัฐบาลนี่น่าจะสง่างามมากกว่านี่นะคะบางคณะกรรมการที่ไม่ลงตัวทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยประสงค์จะเป็นประธานกันทั้งคู่คุณชัยธวัฒน์ก็เหมือนกระซิบไปบอกเพื่อไทยนะบอกว่าก้าวไกลหวังนะว่าพรรคเพื่อไทยจะเปิดโอกาสให้กับฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะอีกหนึ่งแกนนำของพรรคก้าวไกลอย่างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรฝากความห่วงใยไปถึงนายกเศรษฐานะครับบอกว่าเข้าใจได้ว่าเพิ่งเป็นนายกครั้งแรกแล้วก็เป็นรัฐบาลที่จับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐด้วยก็อาจจะตื่นเต้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้คุณเศรษฐามั่นใจสบายๆชี้แจงสภาอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องกังวลและอย่าเพิ่งว้าวุ่นครับด้วยความก็เราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วแหละทำไมฝากเยอะจังกลัวหรือเปล่า อย่าเพิ่งกลัวเลยนะครับก็บอกแล้วว่าคุณเศรษฐาก็เป็นนายกครั้งแรกเนาะแล้วก็เพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลย อย่าว้าวุ่นนะฮะอย่าว้าวุ่นเตรียมสมาธิดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่11นี้เนาะนะครับแหมก็ตามกระแสนะตอนนี้เขาเน้นเขาเรียกยังไงเอามาเล่นมุกคำนี้กันเยอะว้าวุ่นกันทั่วโซเชียลเลยเราจุดๆซะด้วยว้าวุ่นเลยสิทีนี้เนี่ยนะฮะทีนี้อีกคนนึงที่อยู่ข้างๆคุณวิโรจน์ก็คือคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลก็บอกว่าพรรคให้ความสำคัญแต่ละนโยบายเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการจัดสรรอำนาจกฎหมายนะฮะเรื่องของสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้านะครับการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปจนถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับทางด้านของคุณสิริกัญญาตันสกุลจะเป็นผู้อภิปรายในประเด็นนี้และย้ำว่าการอภิปรายของพรรคก้าวไกลไม่ได้ฟาดฟันทุกเรื่องหากรัฐบาลชี้แจงได้ก็จะได้คลายความกังวลของประชาชนได้ครับทีนี้มาฝากฝั่งของคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในฐานะที่เป็นว่าที่ประธานวิปรัฐบาลด้วยเมื่อวานนี้เหมือนฝากกระซิบไปถึงฝ่ายค้านเหมือนกันการอภิปรายที่จะมีขึ้นในวันจันทร์อังคารนี้เป็นการอภิปรายเรื่องของนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานะไม่ใช่การซักฟอกนะทางด้านของคุณอดิศรบอกเลยย้ำเลยนะคะว่านี่เป็นการอภิปรายนโยบายไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งในหลักการเนี่ยเป็นเหมือนการติชมนโยบายของรัฐบาลเท่านั้นแล้วก็ย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าในฝากฝั่งรัฐบาลยังไงก็ต้องการฟังแล้วก็ต้องสะท้อนการทำงานเหมือนกันเพราะว่าหากไม่มีกระจกเงาอาจจะเดินลำบากถามว่ารัฐบาลต้องเตรียมรับมืออะไรหรือเปล่าคุณอดิศรบอกเลยรัฐบาลคงไม่ต้องเตรียมรับมืออะไรเพราะว่าเป็นแค่การแถลงนโยบายยังไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำส่วนที่จะใช้เป็นเวทีซักฟอกที่กระแสข่าวเขียนในทำนองนี้คุณอดิศรบอก
ก็อาจจะมีบ้างเหมือนกับจะแวะเข้าซอยแต่ไม่เป็นไรต้องรีบกลับขึ้นไปถนนหลวงซึ่งการอภิปรายนโยบายบางคนอภิปรายแบบไม่มีประสบการณ์คิดว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอดิศรบอกขอให้รออีกสักหน่อยแล้วกันอีกสัก 4-5 เดือนค่อยว่ากันคุณอดิศรฝากไปถึงฝ่ายค้านด้วยนะคะครับเหมือนปรำปรามอ่ะคุณปิงคุณผู้ชมยังไงฮะอย่าเพิ่งคึกเหิมมากเอาแบบพอดีพอดีรัฐบาลไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์ใครด้วยส่วนการแถลงนโยบายครั้งแรกของคุณเศรษฐาไม่ได้กำชับอะไรเพราะให้อิสระกับทั้งส.ส.แล้วก็อยากให้สภาราบรื่นซึ่งตัวคุณเศรษฐาเองเมื่อวานนี้คุณอดิศรพูดแทนเลยว่าพร้อมตอบข้อซักถามจากทุกฝ่ายนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณอดิศรเพียงเกตกันดูนะครับถ้าทีมงานพอจะหาทันนะครับสามารถปล่อยเสียงของคุณอดิศรได้เลยนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรคือแถลงนโยบายเฉยๆไม่ต้องเตรียมอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรคือแถลงนโยบายเฉยๆไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะเรายังไม่ทำอะไรฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้เวทีนี้ในการเหมือนซักฟอกไกลๆอะครับก็มีบ้างแวะเข้ามาในซอยบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องรีบขึ้นถนนหลวงมันก็มีล้ำเส้นบ้างเรื่องธรรมดาครับท่านสว.ท่านเข้าใจว่าท่านจะพูดน้อยอยู่ไม่รับพวกผมไม่ได้รับอะไรเพราะว่าเป็นการแถลงนโยบายครั้งแรกนะก็เลยฝากไปทางฝ่ายค้านอย่าพึ่งใจฮึกเหิมมากนะเอาแต่เพียงพอดีไม่ต้องตั้งโอคารักพิทักษ์ไม่แต่หัวไม่เต็มปวดคอเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็มีการปล่อยมุกนักข่าวถามต้องขย่งไหมเพราะองครักษ์พิทักษ์นายกและนายกสูงเหลือเกินก็เลยบอกไม่ต้องมีองครักษ์เพราะว่าเดี๋ยวปวดคอนะฮะทีนี้ไปคุยกับอีกหนึ่งคนครับก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยเกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลจะมีการแถลงในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางนโยบายไม่ได้ระบุเอาไว้ในเนื้อหาการแถลงนโยบายทางคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้ว่านโยบายที่จะแถลงในวันที่11กันยายนนี้เป็นกรอบกว้างๆครับที่ครอบคลุมทุกประเด็นหากเรื่องไหนไม่ชัดเจนก็ถามรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเพราะหากเอาทุกเรื่องไปคุยกันในที่ประชุมรัฐบาลเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาแค่3วันก็ยังไม่พอเลยอันนี้ก็เลยเป็นหลักการที่วางไว้และยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ผิดสัญญากับประชาชนครับสิ่งใดที่เป็นปัญหาก็รับผิดชอบก็ขอโทษประชาชนในเหตุจำเป็นและทำให้ชี้ให้เห็นว่าเกิดจากอะไรทั้งรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นตรงกันสิ่งที่รับปากประชาชนก็จะทำให้ขอให้ประชาชนมั่นใจส่วนนโยบายอย่างเรื่องของการรับจำนำข้าวจะมีการสานต่อไหมอันนี้นักข่าวถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ขอตอบครับบอกว่าทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรมีทั้งข้อดีและข้อเสียพรรคไม่ได้ยึดติดอะไรอะไรที่ดีก็ทำต่ออะไรที่ไม่ดีก็ปรับปรุงครับทีนี้ไปที่อีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ไปทำงานแล้วนักข่าวก็สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยนั่นก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะคะคือเจ้าตัวเมื่อวานนี้เดินทางเข้าไปทำงานภายในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเน้นย้ำเรื่องของการทำงานคุณสมศักดิ์บอกว่ายังไม่มีการแบ่งงานนะเดี๋ยวรอให้มีการแถลงนโยบายอย่างชัดเจนก่อนถึงจะได้รู้ว่าส่วนตัวคุณสมศักดิ์เองเนี่ยจะต้องไปกำกับดูแลตรงไหนแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวย้ำนะเหมือนวันก่อนก็บอกมีงานที่ถนัดหลายด้านต้องรอนะคะว่านายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยจะมอบงานในส่วนที่ถนัดหรือไม่หากไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ถนัดคุณสมศักดิ์บอกเชื่อว่าจะเรียนรู้และประสานกับหน่วยงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายได้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการดำเนินงานในกระทรวงที่กำกับดูแลส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยพอใจที่ไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสมศักดิ์บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณเศรษฐาก็ได้เป็นนายกแล้วไม่ต้องคำนึงถึงเส้นแบ่งการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองย้ำว่ายังไงก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะก็ไม่มีงอนแล้วครับไม่มีงอนเพราะเราตั้งรัฐบาลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดแล้วว่ามันก็คงไม่ต้องไปคำนึงถึงเช่นแบ่งการเมืองคือพรรคการเมืองอ่ะไม่ต้องคำนึงแล้วคำนึงถึงว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลายพรรคมารวมกันเนี่ยต้องบูรณาการกันให้เป็นพลังสำคัญที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเพราะการเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยก็อาจจะมีคนมองว่ามันอาจจะต้องขลุกขลักบ้างช้าบ้างแต่ว่าดูจากพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่าน
มีบุคลิกที่รวดเร็วแล้วอยากทำงานอยากแก้ปัญหาระยะเวลาที่เข้ามาสั้นๆตรงนี้ผมก็คิดว่าท่านนายกก็คงไม่ค่อยได้หลับได้นอนนี่นะคะในขณะเดียวกันคุณสมศักดิ์เปรียบเทียบการทำงานของคุณเศรษฐากับอดีตนายกทักษิณด้วยบอกทำงานดีเหมือนกันเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันจุดแข็งของรัฐบาลนี้คืออะไรรู้ไหมคะคือการไม่ปรับครม.บ่อยดังนั้นในรัฐบาลของบิ๊กตู่ความวุ่นวายต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้น้อยลงซึ่งการทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเมื่อแถลงเสร็จจะสามารถลงนามในคำสั่งต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็มองว่าการวิจารณ์ของฝ่ายค้านต่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าฝ่ายค้านวิจารณ์เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูลในการทำงานส่วนกระทรวงที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของเพื่อไทยคุณสมศักดิ์ยืนยันนายกพูดไปแล้วว่าจะต้องผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันถึงแม้จะมาจากคนละพรรคการเมืองแต่ยังไงก็เชื่อว่าบุคลิกอย่างคุณเศรษฐาจะทำงานได้เร็วค่ะก็ดีทุกท่านนะครับดีทุกท่านดีทุกท่านฮะบางส่วนผู้ที่เป็นนายกที่ขยันทุกคนขยันทุกท่านทุกคนแต่ว่าผลที่จะออกมาอย่างไรนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านจุดแข็งของรัฐบาลคือไม่ปรับครม.บ่อยนะครับอย่างของท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่ได้ปรับครม.บ่อยมันก็เป็นจุดแข็งเหมือนกันที่ทำให้เรื่องของความวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีน้อยลงนะครับก็สุดแท้แต่อันนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารก็คงดูเหมาะแต่ละท่านไม่เหมือนกันหรอกนะครับคุณสมศักดิ์ยังบอกกับนักข่าวด้วยนะคุณปิ่งคุณผู้ชมบอกว่าเป็นรองนายกสมัยที่2แล้วตั้งแต่สมัยแรกเป็นดำรงตำแหน่งในระยะเวลาสั้นๆ 2-3 เดือนแล้วก็พูดติดตลกว่าครั้งนี้คิดว่าจะได้เป็นรองนายกแบบยาวๆไปเลยนะคะทีนี้ไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันหน่อยครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณสุริยะต้องออกมาชี้แจงถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคราวนี้คุณสุริยะบอกเลยว่าต้องขอโทษประชาชนครับที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่านโยบายนี้ไม่เร่งด่วนยืนยันว่านโยบายนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนครับที่รัฐบาลจะทำเพื่อแก้ไขปัญหาลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแต่เนื่องจากการผลักดันนโยบายนี้ต้องมีความพร้อมจากทั้งภาครัฐและเอกชนหารือร่วมกันในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมจึงต้องใช้เวลาในการหารือกับผู้ประกอบการอีกทั้งต้องใช้เวลาติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่ประเมินว่าใช้เวลาอย่างเร็ว1ปีดังนั้นจึงประเมินว่าจะใช้เวลาทำงานเรื่องนี้2ปีถึงจะสำเร็จนะครับคุณสุริยะอธิบายว่าพอลดราคาค่าโดยสารเหลือ20บาทผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น 10% รายได้ผู้ประกอบการก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเอกชนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางรางก็ประเมินตัวเลขออกมาแล้วว่าหากดำเนินนโยบายนี้รัฐบาลต้องชดเชยเม็ดเงินเท่าไหร่มีการมอบหมายให้ไปหารือกับนักวิชาการที่มีข้อมูลเรื่องนี้และกลับมาทบทวนตัวเลขกันยืนยันว่านโยบายนี้ต้องทำแน่นอนแต่ขอเวลานะครับส่วนกรณีเรื่องของภาระหนี้สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเรื่องนี้คุณสุริยะบอกว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นต้องให้ทางรัฐมนตรีมหาดไทยได้พิจารณาในรายละเอียดด้วยครับทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นคุณผู้ชมที่อยู่ในโลกออนไลน์อาจจะได้เห็นแล้วแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันกรณีที่มีการนำภาพของส.ส.กทม.ก้าวไกลในสภาเนี่ยนะคะอยู่ในเหมือนห้องอาหารแล้วก็นำอาหารกลับบ้านทีนี้ประเด็นนี้เมื่อวานนี้เป็นข้อถกเถียงกันด้วยเพราะว่าคุณประเสริฐพงษ์ สอนนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะหาหรือประเด็นนี้ต่อที่ประชุมโดยระบุเลยนะคะว่าโดยปกติส.ส.กลับกันหมดแล้วแต่ยังมีอาหารอยู่เจ้าหน้าที่เองก็จะมีการจัดอาหารใส่ถุงให้ส.ส.นำไปกลับบ้านหรือว่าให้แม่บ้านแล้วก็ให้ข้าราชการในสภาบริโภคต่อแต่กลับมีลักษณะที่มีส.ส.บางคนแอบถ่ายภาพว่ามีส.ส.นำอาหารกลับบ้านเนี่ยแล้วก็ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่ามีคนลักลอบนำอาหารกลับบ้านทางด้านของคุณประเสริฐพงษ์เนี่ยพูดในสภาเมื่อวานเลยบอกขอประณามพฤติกรรมส.ส.ที่แอบถ่ายแล้วก็เอาไปแชร์บนโลกออนไลน์มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็บอกให้ท่านประธานเนี่ยกำชับต่อที่ประชุมในสภาเมื่อวานนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูจังหวะนี้กันค่ะ
ลักลอบบางคนเนี่ยไม่เข้าไปใช้บริการในช่วงอาหารตอนเย็นเจ้าหน้าที่ที่ห้องอาหารก็จะจัดอาหารนะครับใส่ถุงแล้วก็ให้บริการให้เพื่อนสมาชิกได้นำกลับบ้านหรือให้แม่บ้านหรือแม้กระทั่งให้เพื่อนข้าราชการในสภาได้นำกลับบ้านซึ่งเป็นของที่ไม่มีสมาชิกท่านใดเข้าไปบริโภคแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับไปแอบถ่ายรูปเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลแล้วเอาไปโพสต์ในโซเชียลว่าลักลอบนำอาหารกลับบ้านซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้ครับคิดว่าท่านประธานจะต้องกำชับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการในห้องอาหารเพราะว่าที่ผ่านมามื้อเที่ยงบางมื้อด้วยซ้ำนะครับปรากฏว่ากติกาก็คือสมาชิกเท่านั้นเข้าไปใช้บริการแต่ว่าเพื่อนสมาชิกบางพรรคบางท่านก็เอาผู้ช่วยเข้าไปนั่งทานบางคนครับยิ่งกว่านั้นครับกำชับให้แม่บ้านขนอาหารเข้าไปทานในห้องของส่วนตัวของท่านด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกติกาผมอยากให้ท่านประธานกำชับเรื่องนี้แล้วก็ขอประณามเพื่อนส.ส.บางคนที่มีพฤติกรรมนะครับกล่าวหาส.ส.สุภาพสตรีพรรคก้าวไกลของผมครับนี่นะคะจังหวะที่คุณประเสริฐพงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดประเด็นนี้ค่ะนำอาหารสภากลับบ้านทีนี้ตอนนั้นประธานการประชุมก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ชี้แจงกรณีนี้ส.ส.นำอาหารใส่กล่องกลับไปกินทางด้านของคุณพิเชษเนี่ยบอกเลยส.ส.สามารถนำอาหารกลับบ้านหลังเลิกประชุมได้และปัจจุบันยังมีห้องทำงานส่วนตัวซึ่งอาจมีผู้ช่วยส.ส.ผู้ติดตามส.ส.ก็ให้ผู้ช่วยหรือผู้ติดตามเนี่ยนำอาหารไปให้ส.ส.ที่ห้องได้หรือว่าส.ส.จะนำอาหารไปให้ทีมงานรับประทานก็ได้เหมือนกันถ้าปิดประชุมอยู่ปิดไปแล้วและอาหารยังเหลือเยอะซึ่งปกติเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเหลือก็ไม่สามารถรับประทานได้ยืนยันในที่ประชุมนะคะว่าสามารถนำกลับบ้านได้ค่ะก็คิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามนะครับให้รับประทานในสภาหรือเอากลับบ้านตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่ก็ใส่ถุงอย่างที่ท่านพูดแล้วครับแล้วก็เอากลับบ้านกันนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านสมาชิกนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ 3,000 คนเนี่ยนะครับเอาไปทานที่บ้านนะครับไปทานที่บ้านเพราะว่ามันเหลือแล้วก็เสียของนะครับเอาไปบริจาคผู้รับเหมาก็เหนื่อยฮะที่จะขนไปเอาไปใช้แรงงานใช้คนใช้รถนะครับที่จะเอาไปตามที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเหลือนะครับก็ให้ใส่ถุงแล้วก็ให้สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่เอากลับบ้านโอเคนะครับแล้วก็ถ้าสมาชิกมีญาติมีเพื่อนมีทีมงานอยู่ในห้องนะครับท่านสมาชิกก็หยิบเอาไปนะครับเพื่อดูแลกันนะครับอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับสรุปประเด็นนำอาหารสภากลับบ้านคุณพิเชษเมื่อวานนี้ยืนยันในที่ประชุมเลยส.ส.นำกลับบ้านได้แล้วก็นำไปเผื่อคนอื่นยังได้อีกด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะนี่นะฮะพอไฟเขียวทำได้แน่นอน อาหารเหลืออยู่แล้วยังไงเอากลับบ้านก็ได้เอาไปแจกใครก็ได้ก็เลยมีภาพนี้ออกมาท่านผู้ชมครับส.ส.จังหวัดแพร่ของพรรคเพื่อไทยอย่างนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะครับล่าสุดได้มีการโพสต์ภาพนี้ผ่าน Facebook ครับนี่ฮะโชว์อาหารจากสภาที่ใส่ถุงเอาไว้แบบนี้บอกว่าประธานสภาอนุญาตให้เอาอาหารกลับบ้านได้ปิดประชุมแล้วครับเตรียมเอาอาหารกลับไปให้คนไร้บ้านท่านใดว่างค่ำๆไปเจอกันที่ราชดำเนินครับนี่นะฮะก็มีความเคลื่อนไหวของส.ส.คนอื่นๆอย่างคุณหมอทศพรก็มีการนำเอาอาหารที่เหลือที่สภาเนี่ยเอาไปให้กับคนไร้บ้านครับทีนี้พูดเรื่องของอาหารสภาพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะคะงบประมาณของสภาเฉพาะแค่ในส่วนของค่าอาหารเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูกันเนี่ยนะคะปรากฏว่ามียอดที่คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อหัวนะคุณผู้ชมย้ำต่อหัวต่อวันเนี่ยเป็นหลักพันบาทเลยทีเดียวนะคะตามการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในงบประมาณแต่ละปีส่วนของค่าข้าวหรือว่าค่าอาหารรับรองส.ส.ในวันที่มีการประชุมสภาจัดสรรในแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐย้อนหลัง5ปีก็คือย้อนไปดูนะคะตั้งแต่ปี66ย้อนไปถึงปี62พบว่าได้จัดสรรตามการเฉลี่ยของวันประชุมแต่ละสัปดาห์และจัดสรรให้ครบถ้วนพอดีกับจำนวนส.ส.ตามกติกาของรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เนี่ย
500คนแต่พบว่ามีเหลือจนต้องนำไปบริจาคและแจกจ่ายให้ข้าราชการหรือว่าแม่บ้านบ่อยครั้งโดยการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารเพื่อรับรองส.ส.ในวันประชุมย้อนหลังไป5ปีเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูเร็วๆนี้ก่อนปี2566จัดสรรงบ72,31,000บาทเลยนะคะปี65และปี64จัดสรรงบที่มียอดเท่ากันเลยประมาณ87,880,000บาทและย้อนไปไกลกว่านั้นปี63จัดสรรงบสูงถึง96,900,000บาทเกือบ100ล้านนะคะปีงบประมาณ62จัดสรรงบอยู่ที่9,700,000บาทซึ่งนอกจากค่าอาหารรับรองส.ส.ในวันประชุมยังพบว่าสภายังเปย์ค่าอาหารรับรองในส่วนของกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกต่างหากด้วยโดยในแต่ละปีก็มียอดที่สูงพอสมควรนะคะอย่างก่อนหน้านี้ย้อนไปดูเนี่ยปี66ถึงปี63มียอดเท่ากันอยู่ที่ประมาณ34ล้านบาทนี่นะคะเปิดให้ดูกันชัดๆเลยงบค่าข้าวสภาค่ะเห็นเหลือเยอะๆก็เสียดายนะฮะก็ดีแล้วที่มีการไฟเขียวแล้วพูดกันชัดๆไปเลยว่าเอากลับบ้านได้เอาไปแจกได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เขาต้องการเนี่ยนะครับเอาละฮะท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูความเคลื่อนไหวของนายกเศรษฐาทวีสินที่จริงๆวันนี้ต้องบินลงพื้นที่ภาคอีสานแต่ปรากฏเมื่อวานนี้บินไปก่อนล่วงหน้าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวกลับมาเนชั่นทันข่าวเช้าครับชมคะเนชั่นทันข่าวเช้าตามต่อคดีที่สารวัตรแบงค์ถูกยิงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตามรายงานช่วงที่แล้วเรารายงานไปแล้วนะคะว่าตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามือยิงอย่างในหน่องถูกวิสามันฆาตกรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบเจ้าตัวที่อำเภอขออภัยค่ะไปพบเจ้าตัวที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วจุดที่ถูกยิงวิสามันฆาตกรรมเนี่ยนะคะอยู่หลังวัดแห่งหนึ่งก็คือวัดพระแท่งดงรังอำเภอท่าเรือนี่คือภาพหลังจากที่ถูกยิงวิสามันฆาตกรรมรายงานเพิ่มเติมระบุเวลานะคะ 5:45 นาทีที่ผ่านมานี่เองเมื่อช่วงเช้าตำรวจชุดคลี่คลายคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าไปติดปิดล้อมแต่ว่าจากการรายงานค่ะคุณผู้ชมตัวในหน่องเนี่ยมีพฤติกรรมต่อสู้ขัดขวางชักอาวุธปืนยิงกลับต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วพยายามที่จะหลบหนีนะคะจึงได้มีการยิงประทะกันกับตำรวจอยู่สักพักหนึ่งจนกว่าทั้งเมื่อสิ้นเสียงปืนจึงพบร่างในหน่องนอนสิ้นลมหายใจอยู่บริเวณข้างรถยนต์กระบะของเจ้าตัวในสภาพที่เจ้าตัวสวมเสื้อสีดำกางเกงยีนแล้วมือข้างขวามีปืนที่ถืออยู่ตกอยู่ใกล้ๆรายงานข่าวแจ้งต่อด้วยนะคะว่าภายหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งลงนามโอนคดีดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามและตอนนี้หลังจากที่มีการรายงานว่ามีการวิสามันฆาตกรรมในหน่องตำรวจเตรียมทำการเบิกตัวกำนันนกผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมที่เข้ามอบตัวไปเมื่อวานนี้เตรียมนำตัวออกจากห้องควบคุมสภ.เมืองนครปฐมแล้วนะคะแล้วก็จะพาตัวมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อทำการสอบปากคำต่ออย่างละเอียดพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ควบมือเลยค่ะเฝ้าอารักขาอย่างแน่นหนาตลอดทั้งเส้นทางโดยรายงานข่าวแจ้งแบบนี้คุณผู้ชมว่ากำนันนกตัดสินใจเข้ามามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็อยู่ในการควบคุมของตำรวจกองปราบกับสภ.เมืองนครปฐมย้อนไปดูตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาที่มีการสอบของตำรวจค่ะกำนันนกยืนกรานปฏิเสธในข้อกล่าวหาเจ้าตัวอ้างกับตำรวจว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้นายหน่องเป็นคนก่อเหตุไม่ได้สั่งให้นายหน่องยิงสารวัตรแบงค์แต่อย่างใดแต่ยอมรับกับตำรวจเพียงแค่ว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วก็บอกว่าสิ่งที่นายหน่องทำเป็นการตัดสินใจของตัวนายหน่องเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำนันนกถึงแม้ว่ากำนันนกจะยืนกรานปฏิเสธนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตามรายงานก็คือไม่ได้รู้สึกหนักใจเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่โดยเฉพาะคำให้การของพยานผู้ที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุให้การไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าก่อนเกิดเหตุกำนันนกเนี่ยแหละเป็นคนเดินไปนั่งที่โต๊ะของกลุ่มลูกน้องก่อนที่จะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างกันเนี่ยนะคะจากนั้นให้หลังประมาณ5นาทีตัวในหน่องลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเดินมาที่ตัวสารวัตรแบงค์ก่อนจะชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไป7นัดจนสารวัตรแบงค์เสียชีวิตแล้วก็ยังมีตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อีกด้วยรายงานข่าวระบุนะคะว่าจากแนวทางการสืบสวนทราบว่าในขณะเกิดเหตุอะค่ะคุณผู้ชมกำนันนกอยู่ในอาการที่ค่อนข้างมึนเมาอย่างหนัก
พราะว่ามีการเริ่มตั้งวงนั่งดื่มกับกลุ่มลูกน้องมาตั้งแต่วันเกิดเหตุช่วงบ่าย3โมงก่อนที่จะมาเกิดเหตุช่วงดึกแล้วนะคะประมาณ3ทุ่มของวันเดียวกันนอกจากนี้ค่ะตำรวจเนี่ยยังพบความผิดปกติในหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญนั่นก็คือกล้องวงจรปิดพบว่ามีร่องรอยการรื้อถอดเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดในตัวบ้านด้วยแล้วก็บริเวณโดยรอบมีการนำเอาออกไปทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าท้ายที่สุดแล้วมีการกระทำดังกล่าวจริงหรือไม่และหากมีการกระทำดังกล่าวจริงๆจะถือว่าเป็นการเข้าข่ายการกระทำผิดฐานทำลายวัตถุพยานหลักฐานทางคดีนี่คือความคืบหน้าล่าสุดอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้ได้ตลอดทั้งวันกับ Nation TV เลยนะคะเอาละครับท่านผู้ชมมาตามกันต่อกับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับที่ตามกำหนดการแล้ววันนี้จะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับไปลงพื้นที่ภาคอีสาน3จังหวัดก็คือที่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและจังหวัดหนองคายปรากฏว่าเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาตัดสินใจเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นก่อนกำหนดนะครับโดยไปพร้อมกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยพอเดินทางไปถึงคุณเศรษฐาได้เดินทางไปกราบนมัสการพระครูวิสุทธิเทียรคุณเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์และเจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัตน์นะครับโดยท่านเจ้าคณะอำเภอได้ผูกสายสินเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคุณเศรษฐาและคณะทีนี้นักข่าวก็ถามคุณเศรษฐาว่าเอ๊ะทำไมเลื่อนการเดินทางมาเร็วขึ้นจากเดิมคุณเศรษฐาก็บอกสั้นๆว่าจะได้มีเวลามากขึ้นไม่งั้นเวลาจะไม่พอครับท่านนายกคะวันนี้จะไปเดินตลาดเหรอคะใช่ไหมคะถามทีมงานครับทำไมวันนี้เลื่อนมาเร็วขึ้นนะคะก็จะได้มาดูเราเวลาไม่พอไม่งั้นก็ไม่ได้ดูไม่ได้คุยอ๋อไม่อยากถ่ายรูปกับเนี่ยฮะเมื่อสักครู่คุณเศรษฐาก็ตอบสั้นๆนะฮะเดินไปนักข่าวก็ถามไปว่าเอ๊ะทำไมมาเร็วขึ้นคุณเศรษฐาตอนแรกก็บอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอทีนี้คุณเศรษฐาได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่เดินทางลงพื้นที่ภาคอีสานก่อนกำหนดนะครับโดยโพสต์เอาไว้ทางสื่อโซเชียลคุณเศรษฐาบอกอย่างนี้นะครับว่าเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นก่อนกำหนด1วันเหตุเพราะได้รับรายงานจากส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันก่อนทำให้น้ำท่วมหนัก4อำเภอโดยเฉพาะที่อำเภอกุชินารายที่มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายหลายครัวเรือนรู้สึกเป็นกังวลกับสถานการณ์จึงตัดสินใจเดินทางด่วนมาก่อนกำหนดมาถึงสนามบินขอนแก่นเกือบ5โมงทางรองผู้ว่ากาฬสินธุ์ได้มารายงานสถานการณ์ให้ทราบทันทีว่าขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีมากแล้วทำให้รู้สึกคลายกังวลแต่ก็อยากส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนแม้ขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้แต่อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยด่วนนะครับหลังจากนั้นคุณเศรษฐาได้ลงพื้นที่ตลาดโต้รุ่งรื่นรมกลางเมืองขอนแก่นนะครับโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับและถ่ายรูปกับนายกเศรษฐาเป็นจำนวนมากมีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเอาอาหารที่ตัวเองขายอะฮะอยากให้คุณเศรษฐาชิม คุณเศรษฐาบอกแบบนี้ขอกินนิดหน่อยนะกลัวอ้วน นี่นะฮะแล้วก็มีการถามแม่ค้าว่าช่วงนี้ขายดีไหมแม่ค้าก็บอกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถามคุณเศรษฐาว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้ข้าวของแพงทุกอย่างเลยนายกเศรษฐาก็ให้คำมั่นว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตขอให้อดทนรอนิดนึงอีกไม่นานขอให้เชื่อมั่นเดี๋ยวจะลดค่าไฟก่อนจากนั้นจะพักหนี้เกษตรกรเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะตามมาหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวจะตามมาราคาพืชผลก็จะดีขึ้นครับขณะเดียวกันท่านผู้ชมฮะทางนักข่าวเองก็ถามคุณเศรษฐานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยต้องลงพื้นที่ก่อนกำหนดคุณเศรษฐาเองก็บอกแบบนี้ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพราะว่ายังคงต้องใช้บริการเครื่องบินสาธารณะอยู่ครับนี่นะคะลงพื้นที่ต่อเนื่องจริงๆสำหรับนายกเศรษฐาทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูการจัดสรรตำแหน่งอีกบางตำแหน่งที่ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างตำแหน่งนี้โฆษกรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานจากพรรคเพื่อไทยระบุชัดเจนเลยว่าตัวของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลือกท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นโฆษกรัฐบาลนั่นก็คือนายสัตวแพทย์
ชัยวัชรงค์ซึ่งทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยถือว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่มีส่วนร่วมในการร่างนโยบายด้านการเกษตรตั้งใจเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลตามรายงานบอกว่าเพราะว่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีมีความรู้ทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่เป็นฝ่ายการเมืองที่ออกมาตอบโต้ประเด็นการเมืองมากจนเกินไปขณะที่ข้าราชการการเมืองในส่วนของพรรคเพื่อไทยอะค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรส่วนใหญ่จะมอบตำแหน่งข้าราชการการเมืองให้กับอดีตส.ส.หรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยมายาวนานนะคะอย่างเช่นตำแหน่งนี้คุณผู้ชมตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีกันอยู่3คนนะคะนั่นก็คือคุณสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส.อุบลราชธานีเป็นรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองแล้วก็มีคุณจักรพงษ์ตั้งสุทธิธรรมอดีตส.ส.เชียงใหม่มาเป็นรองเลขาธิการนายกอยู่ในฝ่ายสังคมแล้วก็มีคุณพงษ์สรันต์อัศวชัยโสพลอดีตผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราของพรรคเพื่อไทยให้มาเป็นรองเลขาธิการนายกฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งขณะที่ในส่วนของเลขาธิการรัฐมนตรีเองก็มีหลายรายชื่อที่เป็นคนคุ้นเคยของเพื่อไทยอย่างคุณกฤษดาตันเทิดทิศอดีตส.ส.หนองคายก็มีชื่อเป็นเลขานุการรัฐมนตรีพาณิชย์เพราะมองว่ามีความชำนาญในเรื่องเศรษฐกิจการค้าจะเข้ามาช่วยงานคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่นั่งเก้าอี้กระทรวงพาณิชย์คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการเพื่อไทยก็มีชื่อเป็นเลขานุการรัฐมนตรีคลังนะคะเพราะว่ามองว่ามีส่วนในการจัดทำนโยบายของพรรคในการเลือกตั้งมีความรู้ความสามารถด้านการเงินจะไปเสริมงานให้กับคุณเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีคลังได้ดีขณะเดียวกันท่านนี้ค่ะคุณคุณากรปรีชาชนะชัยอดีตส.ส.สุรินทร์ก็มีชื่อไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรช่วยงานคุณชยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรเพราะว่าคุณคุณากรเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่กับพรรคมานานแล้วนะคะผลักดันการแก้ปัญหาด้านเกษตรมาตลอดการอยู่ในตำแหน่งนี้ก็เชื่อว่าจะสามารถผลักดันปัญหาด้านการเกษตรได้อีกสักหนึ่งคนค่ะคุณพรมภูลพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอดีตส.ส.กทม.ก็มีชื่อเป็นเลขานุการรัฐมนตรีวัฒนธรรมช่วยงานคุณสมศักดิ์เสริมศักดิ์พงพาณิชย์ในฐานะที่นั่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับพรรคมายาวนานนะคะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเนชั่นวิเคราะห์ครับนับถอยหลังเหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินที่จะจัดขึ้น2วันคือ11กับ12กันยายนนี้นะครับซึ่งสำหรับฝ่ายค้านแล้วนี่ถือว่าเป็นเวทีสำคัญครับโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่จะได้แสดงศักยภาพแสดงฝีมือก่อนที่จะถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเห็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะพยายามยั่วโมโหนายกเศรษฐาด้วยจะยั่วสำเร็จหรือไม่วันนี้เนชั่นวิเคราะห์อยู่กับบรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวีคุณประกรณ์พึ่งเนตรครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับก่อนอื่นต้องถามเกี่ยวกับการแถลงนโยบายก่อนว่าปกติในแต่ละรัฐบาลถือว่าสำคัญขนาดไหนฮะจริงๆก็คือสำคัญมากครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญบางฉบับของเราเนี่ยอย่างเช่นฉบับปี2517เนี่ยครับมีการโหวตด้วยนะฮะก็คือว่าถ้าแถลงนโยบายแล้วรัฐสภาหรือสภาเนี่ยไม่เห็นชอบเนี่ยก็เป็นรัฐบาลไม่ได้นะฮะก็คือล้มเลยซึ่งเราก็เคยมีนะครับแถลงนโยบายไม่ผ่านเคยมีการให้โหวตแล้วก็เคยไม่ผ่านด้วยใช่ครับทีนี้ตอนหลังๆเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆเนี่ยก็จะไม่มีแบบนั้นแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความสำคัญในทุกยุคทุกสมัยหลังจากการเลือกตั้งมาหรือการมีรัฐบาลเนี่ยแม้แต่เป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารเนี่ยก็มีการแถลงนโยบายและมีการให้เปิดให้สมาชิกสภาอภิปรายแบบนี้เหมือนกันครับทีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการโหวตแต่ในแง่ของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการแถลงนโยบายเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเวทีแบบซ้อมใหญ่ไหมฮะก่อนที่จะถึงศึกซักฟอกใช่ครับจริงๆเป็นเวทีซ้อมใหญ่เพราะว่าการเมืองช่วงหลังๆของบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความขัดแย้งนะฮะมีความขัดแย้งแบ่งเป็นขั้วการเมืองกันค่อนข้างสูงนะครับฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยส่วนใหญ่จะยืนอยู่ตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันทีนี้พอมีการตั้งรัฐบาลได้ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เตรียมแล้วเตรียมที่จะตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วก็สิ่งแรกที่จะตรวจสอบได้คือแถลงนโยบายเพราะจะไปยื่นซักฟอกเลยก่อนเขาแถลงมันก็ไม่ได้ไงฮะเขายังไม่ทันเริ่มทำงานเลยแต่ถึงแม้ยังไม่เริ่มทำงานก็สามารถทำในเชิงคล้ายๆการตรวจสอบหรือว่าตั้งคำถามได้ใช่ครับทีนี้บางเรื่องเนี่ยถ้าเผื่อฝ่ายค้านไปเล่นหนักเกินไปมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับ
หอกย้อนกลับมาทิ่มแทงนะฮะกระแสตีกลับได้เหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่ได้เริ่มทำงานแล้วเราดูลีลาคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะโอ้โหลงพื้นที่เยอะมากเมื่อวานนี้ก็ยังไปมีข่าวฝนตกน้ำท่วมนะฮะในภาคอีสานคิดไปเลยลงพื้นที่ก่อนกำหนดเลยใช่ฮะอย่างนี้นะฮะก็คือที่ผมไปตรวจดูความเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการสนับสนุนท่านนายกเยอะเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับที่คุณเศรษฐาเคยย้ำเอาไว้ตลอดว่าจะเป็นรัฐบาลที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยแล้วขอพิสูจน์ข้อครหาต่างๆด้วยผลงานที่ออกมาทีนี้มาดูการแถลงนโยบายที่จะเกิดขึ้น2วันนะฮะ11 12กันยายน9โมงถึงเที่ยงคืนขอให้ไม่เกินนี้เพราะอาจารย์วันนองบอกว่าเดี๋ยววันพุธที่13กันยายนจะมีการประชุมครม.นัดแรกอย่างเป็นทางการขอให้จบภายในวันที่12เวลาเนี่ย30ชั่วโมงคือ29ในการอภิปรายแล้วก็1ชั่วโมงให้ประธานควบคุมการประชุมอันนี้ถือว่ามากหรือน้อยครับพี่กบก็จริงๆก็ถือว่าใกล้เคียงกับรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมานะครับก็คือแถลงนโยบายเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับแล้วก็มีการอภิปรายแต่ว่าอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันจะมีการอภิปรายทั้ง2ฝ่ายนะฮะก็คือฝ่ายรัฐบาลนะก็จะได้คะแนนก็จะได้เวลาด้วยนะครับในการที่จะอภิปรายสนับสนุนหรืออาจจะเสนอแนะนะครับอย่างตรงนี้ครม.เนี่ยอันนี้เหมือนจะแถลงกับชี้แจงใช่ครับหลัก5ชั่วโมงนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลเองก็มีเวลาในการที่จะสนับสนุนหรือว่าอาจจะชี้แจงเสริมเนี่ยนะครับ5ชั่วโมงครับแล้วฝ่ายค้านเนี่ย14ชั่วโมงครับที่สำคัญคือเวทีนี้สว.อภิปรายด้วยใช่ครับเพราะเป็นการประชุมรัฐสภานะฮะสองสภาแล้วสว.นี่ก็มีการเตรียมการกันเป็นอย่างดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการออกมาโหมโรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแจกเงิน 10,000 บาทนะครับที่เป็นเงินดิจิตอลนะฮะอันนี้รู้สึกสว.ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะอีกเรื่องนึงที่สว.เห็นว่าตั้งธงไว้ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยใช่ครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงการแถลงนโยบายเนี่ยปรากฏว่าฝั่งของทางด้านพรรคเพื่อไทยก็มีการมาปรามแล้วก็อาจารย์วันนอเองก็พูดเหมือนกันพอนักข่าวก็ถามอาจารย์วันนอว่าเอ๊ะเห็นมีข้อทักท้วงเหมือนกันว่าการแถลงนโยบายจะกลายเป็นเวทีซักฟอกไปเลยไหมอาจารย์วันนอก็บอกว่าไม่เพราะว่าฝ่ายค้านให้คำมั่นไว้แล้วว่าเวทีนี้จะไม่ใช่การซักฟอกไม่เหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยฝั่งของเพื่อไทยก็บอกฝากไปยังฝ่ายค้านโดยเฉพาะก้าวไกลเลยว่าอย่าพึ่งฮึกเหิมมากครับเอาแต่เพียงพอดีไม่ต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์ใครเพราะส่วนสูงไม่ถึงนายกเศรษฐาแล้วก็เล่นมุกว่าปวดคอด้วยนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันครับครับอันนี้ฝ่ายค้านเขาพูดเองฮะเขาพูดเองว่าเขาจะอยู่ในกรอบของการอภิปรายคือการอภิปรายในเรื่องนโยบายแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นจะอยู่ในกรอบนี้นะแต่ว่าจะไม่ใช่การอภิปรายไม่วางใจอันนี้ไม่มีใครถามแต่ว่าฝ่ายค้านเขายืนยันผมว่าฝ่ายค้านตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพไม่ต้องเตรียมอะไรคือแถลงนโยบายเฉยๆไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะเรายังไม่ทำอะไรฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้ในการเหมือนซักฟอกไกลๆอะครับก็มีบ้างแวะเข้ามาในซอยบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องรีบขึ้นถนนหลวงมันก็มีล้ำเส้นบ้างเรื่องธรรมดาครับสว.ก็ขอไม่ให้เกิน3ทุ่มอะไรคือท่านสว.ท่านเข้าใจว่าท่านจะพูดน้อยอยู่ไม่รับพวกผมไม่ได้รับอะไรเพราะว่าเป็นการแถลงนโยบายครั้งแรกนะก็เลยฝากไปทางฝ่ายค้านอย่าเพิ่งใจฮึกเหิมมากนะเอาแต่เพียงพอดีไม่ต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์ไม่ แต่หัวไม่เต็มใจปวดคอนี่นะฮะฝั่งรัฐบาลก็ยังอารมณ์ดีอยู่พร้อมนะฮะสำหรับวันแถลงนโยบายทีนี้ต่อให้มีการปรามเนี่ยแต่ก็คาดเอาไว้ว่าในวันจริงฝั่งของก้าวไกลเห็นว่าก็จะเตรียมทำให้คล้ายๆกับศึกซักฟอกเลยนะครับจริงๆแล้วเราเห็นสัญญาณตรงนี้ครับจากการประชุมสภาในวาระปกติในช่วงที่ผ่านๆมานะครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการพิจารณารายงานของกสทช.อย่างนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นรายงานของหลายๆหน่วยงานฝ่ายค้านทำหน้าที่เข้มแข็งมากนะฮะแล้วก็มีการพยายามที่จะอภิปรายแล้วก็เปิดข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นลักษณะตรวจสอบซักฟอกหน่วยงานนั้นๆอย่างเช่นเรื่องกสทช.เนี่ยที่เป็นข่าวดังในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีการไปเปิดนะฮะภาพแล้วก็เป็นการตรวจสอบบริษัทนะครับที่ไปรับงานกสทช.ว่าเอ้าทำไมมันกลายเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะฮะมีการตากกางเกงหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันเป็น
็นอารมณ์คล้ายๆกับการตรวจสอบแบบซักฟอกซึ่งอันนั้นเนี่ยแค่หน่วยงานเป็นองค์กรอิสระนะอันนี้เนี่ยฉะนั้นไอการที่รัฐบาลแถลงนโยบายวันจันทร์อังคารเนี่ยมันก็ดูแล้วน่าจะดุเดือดพอสมควรคือขนาดที่สภาเองเรื่องของอาหารยังเป็นเรื่องใหญ่ตลอดทั้งเมื่อวานนี้เลยเนี่ยนะฮะทีนี้ก่อนที่จะไปดูกันว่าประเด็นอะไรทำไมดูเหมือนจะกลายเป็นศึกซักฟอกไกลๆเนี่ยต้องถามพี่ก๊อฟก่อนว่าระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยอันเนี้ยความแค้นส่วนตัวเกี่ยวได้ไหมครับก็คงจะมีความแค้นกันอยู่นะในทางการเมืองครับเพราะว่าฝ่ายก้าวไกลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาชนะเลือกตั้งมาแต่ไม่ได้สักตำแหน่งนะครับแล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านเลยนะฮะก็คือในขณะที่พรรคอันดับ2อย่างเพื่อไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับตอนปี62เท่าไหร่เพราะว่าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยเขาอยู่คนละฝ่ายกันอยู่แล้วนะครับก็คือหมายว่าเขาชิงกันตั้งรัฐบาลแต่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยถูกมองว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันคือประชาชนเนี่ยเลือกมาเนี่ยคิดว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันก็เคยจับมือกันมาก่อนใช่ฮะเคยเป็นฝ่ายค้านร่วมกันทำงานร่วมกันมา4ปีนะนะครับแบ่งประเด็นการอภิปรายรัฐบาลลุงตู่ตอนนั้นนะแต่วันนี้เนี่ยกลายมาเป็นยืนอยู่คนละฝั่งอันนี้นะแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรฮะกวาดตำแหน่งไปหมดแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ได้อะไรเลยตอนนี้เหลือรองประธานสภาตำแหน่งเดียวผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่านี่มันก็คงจะมีการที่จะคล้ายๆคิดบัญชีกันนิดหน่อยนะครับทีนี้มาดูว่าคิดบัญชีแบบไหนนะฮะประเด็นแรกก็คือว่าเนี่ยฮะเหมือนกับก้าวไกลถ้าเกิดมีการโหมกระแสโหมโรงในเวทีแถลงนโยบายก็เหมือนได้ดิสเครดิตรัฐบาลไปเลยตั้งแต่การแถลงนโยบายเนี่ยก็เหมือนโดนแล้วแล้วก็หลายนโยบายเนี่ยคือถ้าดูเนี่ยเหมือนรายละเอียดตอนนี้บางนโยบายก็ยังไม่ค่อยชัดก็เลยเหมือนกับมีจุดอ่อนให้โจมตีแล้วฝั่งของก้าวไกลเองอาจจะสามารถโน้มน้าวให้ประชาชนเนี่ยเห็นได้ง่ายหลายนโยบายก็ไม่ตรงกับที่หาเสียงนี่ยังไงฮะก็คือว่าจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยเคยประกาศไว้ตอนหาเสียงแต่ไม่ได้บรรจุในเอกสารนโยบายแต่นี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะครับว่าในเอกสารนั้นน่ะมันก็คงจะเขียนทุกอย่างไม่ได้มันก็คงต้องรอรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงรวมถึงท่านนายกเนี่ยไปชี้แจงด้วยนะอย่างคุณภูมิธรรมก็บอกว่า3วันก็คงไม่จบถ้าจะให้ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วจริงๆทุกเรื่องมาอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นภาพกว้างครับบางเรื่องเนี่ยก็คือที่เขาพูดกันเยอะเลยก็คือไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องของจะทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยราคาเหลือ20บาทอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันก็มีการเหมือนถกเถียงกันแต่เดี๋ยวมันจะมีคำตอบจากตัวรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะฮะในระหว่างที่มีการแถลงนโยบายนั่นแหละคืออาจจะไม่ได้บรรจุเนื้อหาไว้ชัดๆแต่ว่าถ้าถามก็ตอบถ้ามีคำถามก็พร้อมที่จะชี้แจงใช่ครับทีนี้ก็อาจจะเป็นเวทีโชว์ความโดดเด่นของพรรคก้าวไกลนะฮะคือเหมือนจะเทียบนโยบายว่าเนี่ยดูสิถ้าเป็นก้าวไกลเป็นรัฐบาลนโยบายชัดกว่านะมีความชัดเจนตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลยนะเรื่องของเจตจำนงการเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าในแง่ของการสร้างแบบสีสันน่ะได้เหมือนการแซะเป็นการไปตอกลิ่มแล้วก็พูดถึงความขัดแย้งในพรรคร่วมอย่างคุณวิโรจน์เมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่าก็คงจะว้าวุ่นหน่อยเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ไปจับมือกับพรรคสองลุงครับก็คือว่าจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลจะต้องโชว์ให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่านโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็บางพรรคเนี่ยจุดยืนตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจนอย่างสมมติว่าถ้าเรานึกออกเร็วๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยนะฮะเพื่อไทยเขาประกาศแต่รวมไทยสร้างชาตินี่ต้านเลยนะฮะคือไม่ใช่แค่มาเห็นด้วยหรือไม่ประกาศเป็นนโยบายนะคือต้านเลยนะครับบอกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยรั้วของชาติจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ตรงเนี้ยมันก็ต้องไปให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลว่าการจะไปเขียนนโยบายโดยรวบรวมของ11พรรคการเมืองมามันเขียนยากเหมือนกันนะนะเพราะว่าถ้าเผื่อไปเขียนแบบสุดโต่งไปหรือไปอิงนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้อีกพรรคหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มีส่วนร่วมในรัฐบาลทำไมมันไม่เขียนไปกลางๆแบบที่ไปด้วยกันได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเขียนกลางๆไปก่อนแล้วการแสดงออกถึงเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เห็นสัญญาณมาจากพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เพื่อไทยนะฮะอย่างรวมไทยสร้างชาติล่าสุดก็มีการเปิดเผยขุนพลมาแล้วว่าใครจะเป็นมือในการอภิปรายออกมาโต้แย้งฝั่งของฝ่ายค้านกันบ้างเนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือฝั่งก้าวไกลเองอาจจะใช้เวทีนี้ในการสะสมคะแนนนิยมทุกอย่างที่ทำตอนนี้มองไปถึงอนาคต ในการเลือกตั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ซ้อมใหญ่ก่อนที่จะถึงศึกซักฟอกโดยเฉพาะน่าสังเกตว่าก้าวไกลคราวนี้ผลักดันส.ส.รุ่นใหม่ครับ
ก็เท่าที่ผมฟังมาก็คือว่าเขาเปิดให้สมัครนี่สสก้าวไกลนี่สมัครเป็นผู้อภิปรายเกือบทุกคนนะฮะ151คนแล้วก็ส่วนใหญ่เขาเป็นสสใหม่เป็นหน้าใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ก็คัดเลือกมาประมาณ30ขุนพลนะครับ30คนทีนี้มันก็มีปัญหาเห็นต่างกันในพรรคเข้าเหมือนกันว่าถ้าไปให้น้ำหนักหน้าใหม่มากเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้การอภิปรายบางช่วงอาจจะจืดชืดไปหรือไม่นะครับเพราะว่าคนที่มีลีลาดีๆเขาก็อยากจะให้มาพูดนะฮะมาอภิปรายเพื่อเรียกเรตติ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้บางคนเนี่ยก็เห็นว่าถอยออกไปเพื่อเปิดทางให้รุ่นน้องอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก้าวไกลจะเดินไปถึงจุดที่ตัวเองวางเอาไว้หรือไม่ครับครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันกับการเตรียมพร้อมของพรรคก้าวไกลนะฮะอันนี้เป็นนโยบายที่เดี๋ยวเราย้ำกันอีกทีว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยย้ำเอาไว้ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน5เรื่องก็คือเรื่องของเงินดิจิทัลเรื่องของการแก้หนี้สินเรื่องของการลดราคาพลังงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ฟื้นฟูหลักนิติธรรมในขณะที่ฝั่งของก้าวไกลไปดูกันต่อเลยนะฮะฝั่งของก้าวไกลเนี่ยมีคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ออกมาตั้งข้อสังเกตเอาไว้อันนี้เราตั้งชื่อเองว่าคือฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเขาเรียก5เร่งด่วนใช่ไหมฮะอันนี้ของเราก็ตั้งชื่อว่าฝั่งก้าวไกลก็มองว่าเป็น5ขาดก็แล้วกันว่าขาดอะไรบ้างประเด็นแรกเนี่ยคุณไอติมก็บอกว่าขาดเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวม คือนโยบายเนี่ยเหมือนกับระบุไม่ชัดเท่ากับตอนหาเสียงว่าจะให้เศรษฐกิจโตกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้อย่างการศึกษาเนี่ยบอกไปเลยไหมว่าอันดับจะดีขึ้นขนาดไหนการปรับทุจริตดัชนีจะดีขึ้นเท่าไหร่ครับคือเขาบอกว่าคือเขาไปเทียบกับนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนๆรวมถึงรัฐบาลเพื่อไทยเองด้วยนะครับตอนอย่างเช่นปี54ยุคคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขามีเขียนไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวมีข้อต่อไปนะขาดรายละเอียดที่สำคัญโดยเฉพาะตัวเลขเนี่ยอย่างเช่นในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องค่าแรงเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยเขาประกาศเลยว่า300บาทต่อวันตอนนั้น300บาทแล้วก็ทำด้วยใช่ฮะครับแต่ตอนนี้ทำไมถึงไม่ประกาศ600บาทแต่อันนี้ก็อาจจะไปได้ว่าทางฝ่ายรัฐบาลเขาบอกว่า600บาทเขาปี70นะไม่ใช่ปีนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอแถลงนโยบายปีต่อๆไปรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะทีนี้ไปต่อฮะกับประเด็นที่2ที่3หนึ่งสองไปแล้วนะฮะครับสามอันนี้มาข้อ5มีประเด็นต่อไปไหมฮะลองไปดูเพจอื่นไหมฮะก็คือบอกว่ามีประเด็นนี้ขาดหายไปเลยเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อม คือสรุปแล้วเหมือนเพื่อไทยจะใช้คำว่าผู้ว่า CEO ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือว่าอันนี้ต้องแต่ก็ต้องบอกนะครับคือคุณภริศเนี่ยคุณไอติมเนี่ยเขาก็พูดว่าโอเคตอนนี้มันยังสรุปอะไรมากขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยมันเป็นเอกสารนโยบายคือมันเป็นเอกสารเฉยๆแล้วก็ยังไม่รู้เป็นฉบับจริงหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นฉบับที่ยังไม่ไฟนอลแต่ว่าเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าอย่างการไปหาเสียงว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อมเนี่ยในตัวนโยบายเนี่ยไม่มีคำนี้ครับกลายเป็นว่าไปพูดถึงเรื่องผู้ว่า CEO ซึ่งเป็นนโยบายเด่นของรัฐบาลคุณทักษิณไทยรักไทยนะฮะปี44ถึง48นะฮะตอนนี้ที่เขาทำนะครับซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ใช่เลือกตั้งผู้ว่าแต่มันเป็นเหมือนกับให้ผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นเป็นลักษณะ CEO มีงบที่จะไปจัดการบริหารงานในจังหวัดได้ครับเนี่ยฮะคุณไอติมก็เลยบอกแบบนี้ว่าเข้าใจในความที่เป็นรัฐบาลผสมนะฮะแต่ละพรรคเนี่ยไม่ได้ตกผลึกกันมาก่อนจึงควรชี้แจงให้ชัดว่าทำไมรายละเอียดบางอย่างถึงหายไปจะทำอะไรให้ชัดเจนและทีนี้ก็ลองมาดูนะฮะว่าคำว่านโยบายดิ้นได้เนี่ยคือการที่ระบุเป็นภาพรวมไว้ก่อนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือยืดหยุ่นปรับได้แถลงไปก่อนรายละเอียดเนี่ยว่ากันไปทีหลังแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดแถลงไม่ชัดในแง่ของการเป็นสัญญาประชาคมเนี่ยฝ่ายค้านก็จะมาตีตรงนี้นะครับแล้วก็ทางพรรคก้าวไกลก็พยายามชูว่าในสมัยที่ตัวเองแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตอนแรกที่มี8พรรคนะครับมีการทำ MOU ก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมการทำ MOU เนี่ยสำคัญเพราะว่ามันเป็นการสร้างเจตจำนงร่วมของพรรคร่วมรัฐบาลมาก่อนพอรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาทำเนี่ยเขาบอกไม่มี MOU เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะสเปะสปะหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อนะฮะสำหรับพรรคก้าวไกลเขาเตรียมขุนพลเอาไว้กันขนาดไหนนะฮะ คือเรื่องของนโยบายกันก่อนอ่ะมี7ข้อด้วยกันเดี๋ยวไปเร็วๆนะฮะมีเรื่องของค่าไฟอันนี้นโยบายราคาพลังงานเงินดิจิทัลนะฮะรถไฟฟ้า20บาทยกเลิกเกณฑ์ทหารปฏิรูปกองทัพที่ไม่เกิดขึ้นจริงแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้เราพูดถึงกันไปพอสมควรละอาทิตย์นี้ไปดูกันต่อเลยนะฮะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเตรียมใครกันไว้บ้างนะฮะไปต่อเลยนะฮะครับอันนี้เห็นว่าก็มีมือเก่าหลายคนนะพี่กองใช่ครับใช่ครับที่เขาก็วางไว้อย่างคุณชัยธวัฒน์อันนี้เน้นเลยเรื่องของเกณฑ์ทหารกองทัพครับคุณวิโรจน์ด้วยก็จะมีการโชว์ฝีมือครับคุณสิริกัญญาอันนี้เห็นว่ามาพูดเรื่องเศรษฐกิจเลยเงินดิจิทัลเลยใช่ครับมีคุณรังสิมันโรมอันนี้ก็เป็นไฮไลท์คุณไอติมนะฮะ
คุณสุรเชษฐ์เรื่องคมนาคม คุณประกรณ์วุฒิเรื่องเทคโนโลยีคุณเสียคุณวันนิพาเนี่ยอันนี้ด้านรายงานโดยตรงนะฮะทีนี้แล้วรุ่นใหม่ๆรุ่นน้องเนี่ยเห็นว่าตอนแรกเห็นบางคนอาจจะไม่มีโอกาสอภิปรายใช่ไหมใช่ครับก็คือพอดีผมได้เจอกับคุณกายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์พอดีนะฮะครับแกก็บอกว่าแกเปิดทางให้รุ่นน้องนะครับแต่ตอนนี้จริงๆก็ผู้ใหญ่ในพรรคก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับก็คืออยากให้คนที่มีบทบาทแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยได้ลุกขึ้นอภิปรายเพราะประชาชนรอฟังอยู่ตอนนี้เขากำลังตกลงกันอยู่ว่าที่ไปเปิดทางให้รุ่นน้องเนี่ยอาจจะมีเวลาเสียบให้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆฝ่ายค้านก็ได้เวลาเยอะนะฮะครับแล้วก็ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังนิ่งๆอยู่วันนี้เห็นว่าจะมีการแถลงแล้วก็มีการพูดคุยกันแบ่งแล้วว่าใครจะพูดเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมนะฮะว่าฝั่งฝ่ายค้านเวลาที่ได้เนี่ยไม่ใช่พรรคก้าวไกลพรรคเดียวนะประชาธิปัตย์เองตอนนี้ก็ถือเป็นฝ่ายค้านก็ต้องแบ่งเวลาด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะฮะว่ากรณีของก้าวไกลคราวนี้เห็นว่าจะพยายามพูดแล้วจะยั่วโมโหนายกเศรษฐาเหรอฮะอันนี้อาจจะเป็นแท็กติกนะครับเพราะว่าเขาก็คือถ้าเราดูกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีพยายามในการไปเปรียบเทียบนะครับรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลบิ๊กตู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการพยายามที่จะไปยั่วโมโหคุณเศรษฐาหรือเปล่าเพราะว่าก็มีการมองกันว่าคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะมีเหมือนจุดเดือดต่ำเหมือนกับท่านนายกประยุทธ์แต่คิดว่าท่านก็รู้ตัวแล้วแล้วถ้าเราดูตั้งแต่ช่วงหลังๆที่ผ่านมาตั้งแต่มีการได้รับแต่งตั้งเป็นนายกเนี่ยคุณเศรษฐานี่ปรับตัวเยอะมากนะฮะแล้วก็มีการเหมือนกับเวลามีกระแสวิจารณ์เนี่ยก็ไวกับกระแสวิจารณ์แล้วก็มาขอโทษอย่างรวดเร็วอย่างเช่นแม้แต่เรื่องโยนปากกาเรื่องเล็กๆน้อยไม่ปล่อยผ่านเลยนะฮะคือทุกคำถามเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคำตอบใช่ครับทุกเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนอย่างน้อยเลยก่อนที่จะชี้แจงอะไรมีคำขอโทษออกมาคือเป็นการสยบกระแสที่เรียกว่าทัวลงในโลกโซเชียลได้พอสมควรคือเดี๋ยวนี้มันมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์พูดอะไรโดยเฉพาะในที่สาธารณะบางทีก็จะถูกนำไปทำเป็นมีมเนี่ยอย่างสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังอันนี้ก็ต้องดูแลเนี่ยทีมงานของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์ใหม่ขึ้นมานะฮะใหม่ขึ้นมาเพื่อกลบเรื่องเก่าๆที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นท่าทีที่ดีขึ้นของท่านอย่างเช่นที่คุณปิงพูดถึงเมื่อวานที่ว่าบินไปขอนแก่นก่อนเวลาเนี่ยอันนี้ได้รับกระแสตอบรับเยอะพอสมควรครับผมนี่ฮะเพราะฉะนั้นต้องจับตากันนะครับกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะถูกมองว่าเป็นเวทีซ้อมใหญ่ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและฝ่ายค้านจะทำหน้าที่กันเป็นอย่างไรสถานการณ์จะดุเดือดขนาดไหนวันจันทร์นี้ได้รู้กันนะครับและนี่ก็คือเนชั่นวิเคราะห์วันนี้ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพลอยครับก็ติดเรื่องฝนเหมือนเดิมนะคะวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนเยอะอยู่โดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือเดี๋ยวพาไปไล่เรียงกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมมาดูภาคเหนือกันก่อนวันนี้เจอฝน 80% ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเจอฝน 80% เช่นเดียวกันภาคกลางเจอฝน 60% นะคะภาคตะวันออกวันนี้มีฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝนลดน้อยลงเลยนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยเจอฝน 40% ฝั่งอันดามันเจอฝน 30% ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนอยู่ที่ 60% นะคะรายการต่อไป Morning Nation ยังคงเกาะติดกันต่อนะครับกับคดีการยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตที่ล่าสุดมีการวิสามันฆาตกรรมในหน่องมือยิงไปแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ใน Morning Nation ส่วนเช้านี้หมดเวลาของ Nation ทันข่าวเช้าแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ